วีคนี้เดี๋ยวจะมาดูกันต่อกับ DMD Friendship The Reality เออจะบอกว่าล่าสุดตอนเนี้ยเข้าไปดูเทรนมาอยู่ดับ1ประเทศไทยก็เลยกำลังลุ้นอยู่ว่าแบบมันต้องเกิดเหตุการณ์อะไรในรายการแน่นอนเลยมันเลยทำให้ขึ้นในลำหนึ่งได้ขนาดนี้แต่กระแสเริ่มมานะเอาจริงคือไปออกงานอ่ะมีคนทักนะว่าดูวันนี้หรือเปล่าเออแสดงว่ากระแสเริ่มมาแล้วเก๋ได้ทำการเลือกพาร์ทเนอร์ไปดินเนอร์ได้กันเรียบร้อยแล้วก็คือมันจะได้ดูว่าดินเนอร์เก่งไปคู่กับน้องปิ๊กครับใช่ไหมที่น้องปิ๊กเขาถามงงมากว่าแบบเป็นผมจริงหรอแกล้งกันปะเนี่ยค่ำคืนนี้เราจะให้ทุกคนได้มีโอกาสไปดินเนอร์โดยจะให้เลือกคนที่เราอยากไปดินเนอร์ด้วยมากที่สุดหากทั้งสองคนเลือกไม่แมทช์กันก็จะได้รับสิทธิ์ให้ไปดินเนอร์ด้วยกันครับไม่ได้คิดหรอกว่าแบบจะมีกติกานี้ขึ้นมาด้วยมีครับมีคนหนึ่งที่เล็งไว้อยู่ครับผมอยากเลือกน้องปิงมากครับผมเพราะว่าผมสงสารน้องปิงครับในค่ำคืนนี้มีคู่ที่แมทช์กันทั้งสิ้น2คู่ครับคู่ที่หนึ่ง first one และลาเต้ครับก็และโทมัสครับคนหน้าตรงกลางมันจะเป็นการสองคนสองมาครับตรงกลางจะไหลชั้นหน้าในภารกิจหน้าก็เดี๋ยวจะกลับมาโทมัสนะคะมาวิน่ารักเนี่ยหนึ่งทีนะ20:30แต่นี่น้อยอ่ะเกิดอะไรขึ้นอยากน้อยก็น้อยน้อยแล้วคุณพี่น้องเก่งเขาดูเป็นคนแบบมีชาติชาติตระกูลใช่ใช่ครับนั่งครับนั่งครับหนึ่งนะทุกคนครับจังหวะเมื่อกี้คือซีรีส์วายมากทำไมอ่ะพูดพร้อมกันถ้าคนดูจิ้นเหรอทำไงอ่ะหนูมานี่แล้วเอาเสื้อเหลืองก็ต้องคู่กับเสื้อแดงสวยดีนะเก่งเก่งปะแบบงงเนี่ยเต้นๆนะไม่ต้องงงทำไมพี่เก่งถึงเลือกผมครับทำไมมันถึงเป็นแฟนกันก็เราอยู่ห้องเดียวกันอ๋อแล้วก็เตี๋ยเข้ามาใหม่ใช่ป่ะเออก็อยากรู้จักน้องให้มากกว่านี้ไงเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยได้เจอกันเดี๋ยวนี้จะไม่มีใครงอนพี่เก่งหรอกใครจะงอนฟาดผมก็ไม่รู้เผื่อมีคนงอนไงชิวๆแหละกินเลยป่ะเอาไว้ไหนหรือว่าถ่ายรูปก่อนหรือว่าเอาเทียนออกก่อนไหมแล้วค่อยถ่ายได้ได้โอเคไปตรงนี้นะซื้อนะเก่งจริงเดี๋ยวพี่ถ่ายให้ก่อนแล้วกันโอเคครับมีใครไม่ซื้อบ้างสร้างโอเพนแชทเลยค่ะเก่งตีตีเร็วๆจะสแกนเข้าไปสองสามหล่อมากยังทำไงอะเดี๋ยวตีถ่ายให้ต่อโอเคเขาคู่กันอะทำไงหนึ่งสองสองต้องฟิลแฟนหลอกเกินยังอ๋อมีอะไรบ้างโอเคหนึ่งสองสองพี่ใจว่าดีเลยมึงจะบังแฟนปะไม่บังอุ้ยนี่เดี๋ยวเราเก็บไว้ก่อนนะฮะเนี่ยฮะกินเลยไหมครับได้ชังแก้วโอ้โหไปฮะนี่คันฉันดูแบบอยู่กับแมรี่อยู่ไม่เคยแบบปัดทินเดอร์แล้วแบบแล้วกินข้าวผู้ชายแบบครั้งแรกแบบนี้ไหมไม่เพราะว่าฉันคบกับแฟนคนต่างประเทศมาแล้วตีเข้ากับทุกคนเดียวได้ดีปะเจนสามเออแต่ว่าพูดถึงทินเดอร์คือเคยสมัครทินเดอร์นะตอนที่มีแฟนแล้วด้วยแต่ว่าไม่ได้สมัครแบบไว้แบบอยากหาคู่นะสมัครเพราะอะไรปะอยากรู้ว่าเป็นยังไงไปถึงไว้แค่อยากเข้าไปดูว่าอ๋อมันปัดซ้ายปัดขวาอะไรเงี้ยแล้วแบบมันมีความสุขแต่เวลาปัดเราเจอคนแมทอ่ะแต่ว่าในใจก็ไม่ได้คุยกับใครนะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเรามีแฟนอยู่แล้วไงพี่จริงๆตีอยากแบบเอาคนรู้จักหลายคนอ่ะอืมใช่เพราะว่ามันเพิ่งมาอยู่ว่ามันใหม่ด้วยใช่ใช่เข้าใจแล้วพี่เก่งอ่ะสนิทแบบสนิทกับใครที่สุดเก่งตีปะไปถึงในบ้านเราตอนนี้หรอใช่ตอนนี้คือแบบฟิลแฟนแล้วน้องปิง
มีเต้ก็สนิทเพราะว่าไปยิมด้วยกันบ่อยเจมก็อยู่ออฟฟิศไงก็เจอกันบ่อยก็สนิททุกคนนะพี่เราสนิททุกคนแหละบางคนที่เป็นเด็กโตสุดในบ้านด้วยปะจำได้เหรอเหมือนเราว่าแบบแคร์น้องให้แบบเข้ากันแค่คนทุกคนอะไรแบบเนี้ยคือแบบพี่ชายแสนดีสุดปกติเคยถ่ายแบบถ่ายแบบอะไรแบบนี้มาก่อนไหมโอ้ยหมายถึงว่าเข้ามาอยู่ดูดิไม่เคยเลยไม่เคยเลยอันนี้ครั้งแรกเหรอใช่เก่งมากเก่งนะตีพัฒนาขึ้นเยอะเลยแบบจากวันที่แบบเราถ่ายแบบถ่ายโปรไฟล์อ่ะถึงแบบถึงแบบเก่งขึ้นเยอะเลยตอนมันได้เก่งว่าตะกล้องทำท่าอยู่เลยแค่เข้าภาพแรกก็คือแบบแชะสุดยอดอะหล่อสุดโอเคเรียกว่าหล่อปะกังวลเรื่องการหาแฟนปะกังวลแหละครับเพราะว่าแบบตีเพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยใช่ก็มันก็มีนิดนึงอะก็ต้องทำความรู้จักกับพี่ๆทุกคนให้แบบให้เยอะๆแหละแลกเปลี่ยนประสบการณ์แชร์แบบสมัยมัธยมผมเป็นแบบนั้นแบบนี้อะไรแบบนี้ผมชอบแบบนั้นแบบนี้แล้วชอบคือตีอะมีเรื่องอะไรอะพี่ได้หมดเลยนะไม่ว่าจะเรื่องในรายการนี้หรือว่าแบบชีวิตส่วนตัวแบบปรึกษาได้พี่ก็เพิ่งเข้ามาแต่ก็มันก็พอแนะนำได้อะไรแบบนี้จะได้แบบสนิทกันไม่ไหวแล้วเออก็ลองแชร์ๆกันไม่ไหวรายการจบขอบคุณมากครับสวยอยู่ไหนฉันไปนั่งดูคนจีบกันไม่ไหวหรอกนะระวังนะกูตายเขาดูดีเนาะโอ้มาคิดว่าพี่กินหมดไหมเที่ยวหมดก็พอหมดพี่หิวมากชอบมากต้องหิวมากนี่นะติดดินที่มันฟิวเราเลยอ่ะทำไมเขาจัดเขาสร้างจัดให้อ่ะจริงนะจัดถ่ายสักรูปไหมต้องถ่ายให้ก่อนไหมโอเคละไม่พี่ถ้าว่าจะถ่ายอะไรพี่ถ่ายไปเหรอเต๋ป่ะเต๋แล้วถ่ายเลยโอเค3 2 1เฮ้ยแล้วแล้วแล้วโอ้โหถ่ายดีมากโอ้โหขาวเลยกดยังไงพี่ชมัสอ๋อกดตรงนี้กดตรงนี้โอเคเมื่อกี้กล้องถืออะไรนะถือช้อนซ่อมโอเคไม่ถือช้อนโอเค1 2 3นี่นะถ่ายสตอรี่ไหมมาแล้วด้วยกันไหมเดี๋ยวกล้องช่วยส่งแฟนเราถือวันลมได้ไหมจะได้เป็นแฟนส่งแฟนแซ่บตาไหมแซ่บตาไหมเซลฟี่เซลฟี่จ้าอ๋ออันนี้พี่ทอนเลยแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะไม่ตกเปรตเราจะแมนบอยได้อยู่อ๋อมันมีตรงนี้ปะมันเป็นกระจกอ่ะเออกระจกปล่อยได้ละกันมาแล้วพี่ตรงนั้นรูปออกมาแล้วดูกล้องถ่ายโผล่มากเฮ้ยถ่ายสวยว่ะชอบชอบชอบพี่ชอบเดี๋ยวเดี๋ยวมาเรียงรูปก่อนมีแสงดูอย่างนี้มีดูมีแสงของไฟด้วยน่าจะสวยพี่มาดีเลยแล้วก็บีบอันนั้นด้วยไหมไอเบจิ้งแค่ไหนคาราเมลีคาราเมลีก็พี่บีบไปเอาเลยชอบกินอะไรพวกนี้ป่ะชอบกินอะไรปกติแต่ว่ากล้องชอบแบบเส้นที่เป็นครีมครีมมากกว่าเอาแบบเส้นแบบไม่ว่าเส้นอะไรที่มันแบบคล้ายๆมักกะโรนีกลมๆใช่เส้นใยแห่งรักที่แบบเอาคุณกันยังได้เลยเปล่าได้กินซอสอร่อยไหมตอบมากเราฟังนิ้วเรียบเป็นไงบ้างเหนื่อยไหมเหนื่อยกว่าพี่ใช่ตอบแล้วไอพี่ช่วยสอนเปล่าพี่สอนได้เหรอเราเล่นพี่สอนไม่ได้แต่พี่เป็นสอนใจให้ได้เฮ้ยขอบคุณครับกินต่อดีกว่าได้ยุ่งเยอะไหมกัดน้องบ้างปะจะชี้ให้ขอบคุณครับร้านหนึ่งยุ่งกากโอเคขอยุ่งไม่กัดนะเอาจริงตอนที่เลือกพี่แอบส่งกระแสจริงมาเว้ยบอกว่าคือกล้องเลือกพี่นะกล้องเลือกพี่ก็ส่งกระแสจริงมาว่าพี่เลือกกล้องนะงั้นเดี๋ยวคนไปกินจริงจังเลยอยากรู้เหตุผลเลยยอดมาชนชนนี่ไม่ต้องมีหรอก
เชื่อได้ว่าเป็นโชคชะตาแล้วกันที่คุกไปยังดีกว่ายังไม่ได้คุกเลยคุกก่อนก็ยังไม่ได้คุกขอคุกก่อนแล้วกล้องคิดว่าก้องต้องการหาอะไรในคุกก้องอ่ะก้องอยากได้คุกแบบไหนอยากได้แบบคนที่แบบสบายใจแบบคุยด้วยและถูกเรื่องก็แบบโตกว่าแล้วพี่อ่ะพี่เหรอเอาจริงก็อยู่แล้วก็สบายใจแล้วก็อยู่แล้วก็แบบเป็นตัวเองมากๆอ่ะก็อยู่ด้วยแล้วมันแฮปปี้ซึ่งก็จะเจอมั้งอะไรว้ายตากว้างนะอย่าเล่นกับเรื่องยังไม่กินเลยทั้งปุ่นปุ่นเข้ามาสักแค่ตอนแรกก็มองยังไม่กินโอเคอ่ะใช่ใช่ใช่ปุ่น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 เราเป็นยังไงเผ็ดจริงเหรอแย่แล้วมันสไปซี่มากไอ้หรอของเราอ่ะเวอร์เกินเวอร์เกินพูดจริงค่ะคู่นี้ขอรีเช็คหน่อยมาค่ะว้าคู่นี้ดูแบบของจริงไอ้เทียนนอนเทียนตัวเทียนนี่คือโอเคนะไม่มีใครผมไม่จริงเลยไอ้อันนี้เนี่ยเขาให้เรามาถ่ายรูปอาหารฉันรู้ฉันเห็นไม่ถ่ายเลยชีวิตยังไม่ได้เปิดกล้องเลยไม่เปิดอย่างงี้ไม่ใช่เปิดงี้เดี๋ยวเปิดให้ดูอ๋อผมรู้แล้วผมเปิดแล้วก็โผล่จริงจริงเราเคยเจอพวกนี้หมดแล้วป่ะผมรู้ละมันถ่ายดูมันดีอะไรอ่ะป่ะดีๆนะเออเอาเลยน่ารักจริงจะไม่ได้แต่ไม่กล้าเข้าไปคุยอ่ะลองดูนะเออมานึงขอดูก่อนจะได้รู้ว่าถ่ายแสงพระเจ้าเห็นไหมเมื่อกี้ไม่มีขึ้นมาเพื่อเห็นความร้อนแล้วโอเคถ่ายผมมาสอบโอเคไหนอ่ะเขาจัดอะไรสวยอะไรอะไรฮะอันนี้คือท่าอะไรเนี่ยเอาจริงครับตั้งนะโอ้ยหนึ่งแจ๊โอ้โหไม่ถึงสามเลยโอ้โหไปเซลฟี่เซลฟี่ไม่ถือเลยไม่ได้ถือก็เดี๋ยวหน้าโอ้เฟิร์สว่าเป็นหน้าของมันก็จะรู้ได้ไงว่ามึงโดนตำแหน่งแล้วบอกมันจะรู้ได้ไม่รู้เหมือนกันเราก็มั่วต่อหุ่ยปั๊บปั๊บปลาหูแมวอ่ะแฟนมากอันนี้ก็กินได้เหรอนมเนี่ยประกอบฉากน้ำผลไม้นี่น้ำผลไม้ทำไม่หมดอันนี้มันอ้วนอ่ะไม่ไม่เต้นเกินเลยเกินนี้พี่เกินไม่เอาผมขอวันนี้ว่ะเอาเลยสัมภาษณ์สัมภาษณ์อะไรก่อนตั้งแต่มาอยู่เลเจ้พี่คิดยังไงบ้างก็ต้องมาดูดิเขาไม่อยากคุยผมปะอยากคุยผมปะไม่อยากยากเราเล่นยากเก๋แล้วไม่อยากคุยใครปะไม่บอกเอ้าบอกไงอยากคุยคนที่ร้อนที่สุดไอ้เจ้าเข้าทางด้วยสิแล้วตามสูตรงั้นก็คงอยู่ไม่ไกลจากเต้แล้วเนี่ยเขาใส่แหวนอยู่ที่นิ้วชี้ข้างซ้ายฮะเป็นภาพการ์ตูนได้เลยนะอยากให้เขาเก็บมากแค่หนึ่งมีมากไม่เก็บหมดจริงมั่งเลยมันไม่ได้ชงแหวนไม่ได้คือหลอกเกินไปไงต่อหือไปไงต่อแล้วเมื่อกี้ตอบว่าอะไรสรุปไอ้คุณพี่อ่ะแล้วไงอ่ะถ้าสมมติถ้าน้องจับพี่อ่ะจับพี่จังมากไม่มีอ่ะเนาะเก่งมั้ยจริงเด็ดก็ได้หมดเหรอแต่ว่าถ้าเลือกคุณพี่อ่ะนี่ไอ้บทไหมแบบมาความจริงอ่ะว่าเราโมบ้ากันได้อยู่บ่มาถึงเล่นนะ ให้คือต่อไปสู้ๆนะขอให้ชนะแบบนี้ผมได้ชนะแต่ว่าให้พี่เหรอ1 ใน 4 คนไงอ๋อต้องแบ่งกันเนี่ย
อะไรแบบนั้นแบบเท่ๆบ้างแล้วได้โชว์บ้างสัมภาระยาวขนาดรอบนี้ผมเท่เลยไหมรอบนั้นเท่บ้างเป็นหนุ่มแบบแมนๆปอนๆเนาะมาชนแบบปอนๆจริงแต่ถ้าเกิดว่าแบบอะไรที่ผมรู้สึกว่าผมเก่งไม่ใช่ฉันจะหวังกินนะอเมริกาโน่ฉันจะหันไปกินลาเต้แทนเกมครับพี่น้ำเต้มาเลยเปลี่ยนสกอร์เราเปิดเราเปิดคือบอกเลยว่าเตรียมมาอย่างดีฮันแน่เฮ้ยเป็นไงดูดีป่ะมีขายทั้งสองเอาไม่ชวนกันกินเลยตายละต้มไว้พอดีว้าเอาเขากินกันเป็นคู่ไม่ได้หรอขายทั้งสองฟองน้ำปิ้งเจ๋งเป็นคนละครึ่งคนละครึ่งบายครับคนละหนึ่งฟองขอบคุณครับไอ้ขอสลายนิดนึงนะครับเอาเลยเต็มที่ครับไอ้ชิไอ้การกินหมดได้เลยนะเขามีแค่เราสองคนน้ำปิ้งเจ๋งมากจะเจ๋งน้ำปิ้งตอนนี้เป็นไงครับเขาก็มากินมูมี่กับน้ำปิ้งสองคนเป็นผู้แพ้ใช่โอเคป่ะเนี่ยหมายถึงว่าโอเคครับยังโอเคได้หรอดีแน่แอบแบบกูแบบน้อยน้อยไม่เป็นไรสวัสดีนะพี่เป็นไงบ้างครับที่ไอ้เก่งเขาเรียกตีก็เห็นพี่นอนเหมือนกันแต่คือเราเข้าใจไงว่าแบบทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกอะไรเข้าใจว่าเขาอยากจะรู้จักอาจจะอยากรู้จักกับน้องตีตีหรือเปล่าอะไรเงี้ยเอ้าแต่แบบไม่ได้ชิวไม่ได้มีแบบอะไรมาก่อนที่ต้องมี EP 0นะเนี่ยต้องเห็นก่อนนะเขาอาจจะเคยแบบว่าแฟนคลับจิ้นมาก่อนแล้วก็แบบอยู่ใกล้กันอิ่มไปเนี่ยเอาเพิ่มไหมเอาเพิ่มได้นะแบบว่าทำมาเพื่อเยอะแต่ไม่มีแค่คนยิงแค่สองคนตอนนี้ต้องเป็นหมดแล้วเนี่ยผมยังไม่หมดเลยครับเดี๋ยวมีตับเพิ่มยังไม่อิ่มไม่มีครับเรามาเซลฟี่กันไปดีกว่าวันนี้เราเป็นสองผู้โชคดีแต่ว่าเรามีแค่ไอโฟนที่แพงกว่าคนเราจะเป็นตำนานนะเราสองคนเป็นสองคนแรกที่ได้กินมือที่แสนพิเศษใช่เพราะว่ามีเราแค่สองคนที่ได้กินและอย่างนี้คือแบบมีแรงขึ้นเลยป่ะใช่ครับเพราะแคมเปญหน้าคือแบบต้องให้ได้เลยป่ะใช่ครับต้องให้ได้และผู้ชนะต้องเจ็บได้ต้องเจ็บผ่านทิ้งไปด้วยนะได้ครับงั้นผมต้องป้อนไหมเนี่ยไม่พูดเล่นพูดเล่นครั้งหน้าให้อยากพาใครไปเลยแต่ว่าชนะให้ได้เดี๋ยวกินให้เราที่รถเต็มที่เหมือนครับจากใจจริงเลยนะเจมหยุดนั่นละกี่โมงหน่อยอ่ะก็จะขอคุยด้วยนิดหน่อยอ่ะคุยอะไรมีเรื่องอยากจะคุยด้วยนิดหน่อยวิ่งก็เกรงมากแบบแอบประมาทเขาสึกว่าโอ้ยจะพูดดีไหมหรือไม่พูดไปเลยอะไรเงี้ยเขาสึกว่าแค่ติดในใจว่าเอ้ยเขามีโอกาสที่แบบจะเลือกเราไหมหรือว่าเขาคิดยังไงหรอที่แบบเขาเลือกแบบนี้หรืออะไรเงี้ยเราก็อยากฟังเขาแหละเราก็อยากพูดในมุมเราด้วยอะไรเงี้ยก็เลยลองแบบคุยดูเลยละกันอะไรเงี้ยจริงๆก็อยากคุยเหมือนกันหรอจริงวะเนี่ยจริงๆกลัวละโอเคครับได้ไปพูดก่อนป่ะหรือว่าเก่งพูดได้เป็นไปพูดก่อนก็จะมายินดีด้วยอีกรอบมีแบบชนะแคมเปญชนะภารกิจในที่หนึ่งเก่งมากครับงงอะไรไม่ใช่หรือเปล่าจะคุยเรื่องที่พี่เลือกหรือเปล่าอะไรก็มันเป็นสิ่งที่เก่งไงเข้าใจจริงอันนี้พี่แบบถามไปเก่งแบบตรงๆได้เลยใช่ป่ะได้พูดได้เลยได้เนาะใช่พูดตรงได้เลยคือเรื่องเลือกพาร์ทเนอร์ว่าแบบรู้ไหมยังคิดยังไงตอนแรกก็ตกใจนะครับแต่คำถามที่น้องถามก็คืออยากเก่งอยากจะบอกน้องอยู่แล้วครับแต่พอได้คุยกันแล้วมันก็เก่งๆแบบไม่รู้จะทำตัวยังไงครับแต่เอาจริงๆอ่ะที่พี่เลือกตีอ่ะก็เพราะว่าคือตีอ่ะมันอยู่นอนในห้องเดียวกันใช่ป่ะก็กลัวว่ามันจะเก่งอะไรแบบเนี้ย
ก็เลยถือโอกาสเนี้ยแบบอยากกินข้าวอยากไปถามแบบอยากละลายพฤติกรรมอะไรแบบเนี้ยแล้วเราไม่ได้นอนร่วมกันแล้วเป็นไงแล้วเป็นไงเขาแค่กระดิ่งน่ารักไปก็เหมือนที่เห็นแหละน่ารักแบบกวนๆเข้าได้กับทุกคนแหละก็ไม่น่าจะต้องห่วงจริงก็ไม่ได้อะไรหรอกแต่ว่าไม่ต้องหันมานะไม่รู้จะพูดไม่รู้จะมาคุยเรื่องนี้เมื่อไหร่เข้าใจจริงพี่ก็อยากขอโทษเหมือนกันว่าพี่ไม่ต้องขอโทษพี่ก็แต่น้ำปิงเปิดค่ะชิดหน่อยไม่หน่อยหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยชิมมากชิวๆเขาปักไปแล้วแหละแฟกเก่งปิงถ้าไม่อยากคิดมากก็ไม่คิดมากเราไม่ยังเก่งปิงโอเคนะไม่เอาไม่เก่งปิงดูอร่อยอ่ะไม่น้อยเลยโอเคแล้วล่ะโอเคโอเคที่คุยกันวันนี้โอเคเนื้อเอาแล้วไปนอนได้แล้วยังไงสูงดีกว่านอนได้กันห้องนี้เลยไหมไปเหนื่อยปะวันนี้เหนื่อยหน่อยเหนื่อยเหนื่อยปะซีรีส์ว่าเขานอนกันเยอะจริงตีตีถอยเถอะปิดไฟเลยนะเดี๋ยวเปิดอันนี้ไว้ก็ได้ครับเดี๋ยวน้ำติงมันมาปิดได้ได้เก่งตีหันหลังให้กันอย่าเพิ่งจับนะอย่าเพิ่งจับนะอรุณสวัสดิ์น้องๆศิลปินยูมันดิกทุกคนครับสำหรับในวันนี้ขอให้น้องๆศิลปินแต่งกายด้วยชุดที่เคลื่อนไหวสะดวกสำหรับการเข้าร่วมบอดี้มูฟเมนต์คลาสในสตูดิโอครับได้เลยครับเจออะไรนะบอดี้มูฟเมนต์คลาสเฮ้ยเปลี่ยนชุดบายก็ไปเปลี่ยนก่อนเลยเดี๋ยวสลับให้น้องเหรอใช่ขอกำลังใจเอ๊ะวิ่งเก่งครับน้ำปิงครับสี่เลยฟายมูฟเมนต์มาดิมูฟเมนต์มาดิมูฟเมนต์แต่จริงๆแล้วเคยยิงเลยนะยิงแบบข้ามข้างในมาตัวเนี้ยเฮ้ยเขามีสตูนี้อยู่ที่บ้านสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับรถก็เดินทางได้นะสวัสดีครับผู้คิมนะครับจาก KDC Official GS นะครับเป็นผู้สอนเต้นแล้วก็ผู้ออกแบบท่าเต้นให้กับศิลปินแล้วก็มาเต้นครับวันนี้เราจะพาทุกคนมาเรียนเต้นกันนะครับแล้วก็สิ่งที่ครูจะสอนทุกคนวันนี้จะเป็นในเรื่องของ Body Movement ไม่ต้องซีเรียสกับว่าทุกคนอาจจะไม่เคยเต้นหรือว่าไม่เคยเรียนเต้นหรืออะไรก็ตามสามารถเต้นได้ทั้งหมดครูคิดว่าสำหรับการเป็นอาร์ติสต์มันเป็นอีกหนึ่งการสื่อสารที่มากกว่าแค่พูดบางทีมันไม่ต้องพูดอ่ะเราแค่ยืนแล้วก็มูฟสักนิดหน่อยคนก็รู้สึกอยากที่จะโยกตามเราแล้ววันนี้ก็สู้ๆตั้งใจเดี๋ยวเราจะเริ่มจากเรามาวอร์มกันก่อนเนาะโอเคในมาสโก้เอจี้นะครับเอจี้ค่ะแบบไม่ค่อยได้ลองเต้นจริงจังเลยอาจจะแบบลองเต้นขำๆแต่ว่าแบบจริงจังยังไม่เคยก็เลยรู้สึกว่าแอบแบบกลัวไม่ค่อยถนัดมูฟเมนต์เท่าไหร่ผมแบบว่าถนัดไปทางร้องเพลงมากกว่าครับเลยแบบแล้วก็ได้เต้นครูเขาก็มาสอนเบสิกเหมือนกันก็รู้สึกว่าอาจจะเอาไปปรับใช้ได้สำหรับถ้าสมมติแบบมีเต้นอะไรอย่างนี้แบบคอนเสิร์ตขอทำไปพร้อมกับครูภาษาอันแรกเนาะโฟกัสมาแรกขอขาชิดนิดนึงตอนแรกเป็นเราอยู่ขาเดียวกัน one and two and three and four จะเย็น five เป็นก่อนที่ไปเรียนมาเหมือนมากก็คือเบสิกจริงๆเลยนะแต่ก็ไม่ง่ายเกินไปก็ถือว่าดีครับเพราะว่าเนี่ยต่อยอดแล้วติก็ชอบด้านนี้อยู่แล้วด้วยป้าจะถามประกันกว่าใช่ไหมแน่อยากน่ะแอนเอฟป้าป้าวันนี้เขาขาซ้ายเอฟคิสไปไกลกว่าฉันแล้วนะบุ้งบุ้งฮะบุ้งเขาจะเรียนมาชั่วโมงกว่าเต้นๆครับเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ลองทำอะไรอย่างนี้แต่ว่าพอได้ทำไปมันก็สนุกเป็นนอนพอมาลองทำแล้วแบบร่างกายมันไม่ได้ไปตามที่แบบตามความรู้สึกคือใจมันไปแล้วครับแต่ร่างกายมันไม่ไปเก่งมากว่าตัวเองเรื่องของตัวเอง
วันนี้ทุกคนทำได้ดีนะครับสำหรับแบบว่าบางคนที่ไม่เคยแบบได้ลองเรียนเต้นจริงๆด้วยคือจริงๆมันมีอะไรอีกเยอะมากๆไม่ต้องจัดตัวเองว่าเฮ้ยแบบนี้เรียกเต้นได้แบบนี้เรียกเต้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับชั่วโมงบินที่ทุกคนให้เวลาตัวเองวันนี้ที่คนเริ่มต้นได้แบบนี้คือมันดีมากๆต้องหาเห็นความตั้งใจของน้องๆถึงจะมีขยับตัวได้ยังไม่แบบสมบูรณ์แบบแต่ผมกลับรู้สึกว่าเขาสนุกกับสิ่งที่เขาทำพยายามที่จะทำให้ได้ก็โทรมาสิก็โทรมาสนิทกับน้องเก่งมากครับครับปกติผมก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบเต้นหรือว่าบุกบินเจมยังไงลูกแต่ว่าวันนี้ก็แบบได้ลองมาทำแล้วเออมันก็สนุกกันครับแล้วก็เออรู้สึกว่าอยากพัฒนาตรงนี้ต่อไปด้วยครับผมก็ไม่ได้มั่นใจกับการเต้นของตัวเองมากเท่าไหร่ครับแต่พอได้เรียนแล้วก็รู้สึกแล้วก็มั่นใจกับวันนี้แล้วก็การมันกล้องหรอแน่นอนซึ่งผมรู้สึกว่าเป็นข้อดีครับมีปัญหาอะไรอีกครับเมื่อกี้เหรอเริ่มแล้วต้องรู้เรียกว่าไม่ถูกยืนเอาแล้วหรือจะเป็นโทมัสสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยครับเมื่อสักครู่นี้ได้เรียนบอดี้มูฟเมนต์ไปแล้วเมื่อกี้นี่ผมเห็นว่าหลายคนนี่คือมูฟเมนต์คือพัฒนาขึ้นเลยบอดี้มูฟเมนต์ที่พวกคุณได้เรียนไปเมื่อสักครู่นี้แน่นอนแล้วครับว่ามีผลต่อภารกิจที่2ครับมาครับภารกิจในวันนี้ก็คือ Beyond Expectation ครับทำอย่างไรให้เหนือความคาดหมายเหมือนรายการเราจะเจอเมื่อก่อนนะครับดีแบบเนี้ยตัวนี้คือฮอตวิดีโอคอนเทนต์ลงบนแพลตฟอร์มของ TikTok ครับ TikTok โอ้ my god แพลตฟอร์มดังซึ่งถ้าพวกคุณต้องทำโจทย์แบบสเปซสป่าผมมองว่ามันก็จะไม่ท้าทายความเป็นตัวตนของคุณเท่าไหร่มาดูโจทย์กันว่ามีโจทย์อะไรให้พวกคุณเลือกบ้างมาเลยฮะคนเดียวเลยครับมีแปดคนว้าวมีทั้งหมด4โจทย์ด้วยกันลิมซิงคอนเทนต์ครับก็คือถ่ายคลิปไปตามแผนที่จะมาจากละครเอ่ยหรือจะมาจากคอนเทนต์เตอร์หรือเป็นเรื่องของการใช้เสียงให้แมทกับไลฟ์สไตล์ลักษณะของตัวเองมันจะทำให้ถ่ายทอดออกมาได้ดีครับโจทย์ที่สองครับสวายลุคทรานซิชันก็ค่อนข้างยากไม่รู้ว่ามันเรียกแบบนี้ลิปซิงคอนเทนต์กูเรียกพึ่งบัมบัมก็ค่อนข้างยากเหมือนกันโชว์การเปลี่ยนลุคในแบบฉบับของตัวเองหาทรานซิชันที่มีจังหวะที่สวายลุคทรานซิชันบ้านฉันเรียกคอนเทนต์เปลี่ยนหน้าให้มันว้าวทำได้เหนือความคาดหมายแน่นอนน้องๆอ่ะโจทย์ต่อไปแดนซ์ชาเลนจ์แต่ละคนมันจะเอามาทำเป็นไฟรอลต่างๆซึ่งมันก็จะมีทั้งแบบทั้งง่ายมากๆมีทั้งซุปเปอร์แอดวานซ์เลยผมเลยมองว่าทำยังไงเช่นเต้นแบบไหนเอ๊ะชาเลนจ์มันน่าสนใจอันท้ายครับฟันคัตติ้งวิดีโอครับบ้านกูเนี่ยจะรู้ว่ามันเป็นคลิปที่ทำง่ายๆดูเหมือนจะถ่ายอะไรก็ได้คุณมีเวลาเท่าเพื่อน F แต่คุณต้องทำคลิปในการที่ถ่ายตัดต่อวางพอดดังนั้นผมมองว่าโจทย์เนี่ยผิดที่สุดการที่คุณจะได้โจทย์เหล่านี้มันขึ้นอยู่กับทางเรื่องราวลำดับที่คุณจะจับได้หลังจากนี้ครับเริ่มที่น้องปิงมาก่อนเลยครับไว้คนแรกเลยห้ามดูนะฮะการจับก็วัดค่ะคู่มาจับครบทุกคนแล้วมันคือโชคชะตาซ้ำไปอยู่กับใครน้องหนึ่งเข้ามาเป็นสิบเลยครับเกี่ยวกันนะครับครั้งนี้ฮะไปดูกันเชิญครับไม่ทายมาเลยน้องน้ำปิงครับหนูอยากจะเลือกโจทย์ไหนตอนแรกชอบลิปซิงค์แต่รู้สึกว่าโจทย์นี้มันแบบโจทย์คือ beyond expectation ไงก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราไปแบบแหวกแนวหรือว่าแหวกเป็นแดนเซอร์เรา beyond ได้มากกว่านั้นอยู่แล้ว beyond เลยแสดงว่าเราจะเลือกเป็น dance challenge ครับ dance challenge ครับโอเคใครเป็นคนที่สองนะฮะครับมาเจมครับเจมจะตามน้ำปิงหรือเปล่าอุ้ยจริงเหรอจริงฟัน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 ไอ้คนที่3ครับจบแล้วครับมาเลยครับเก่งครับเก่งก็ต้องเลือกแดนเลือกแดนแรงคือผมอ่ะเป็นเมนแดนอยู่แล้วไม่จริงไม่จริงค่ะผมไม่อยากเคยป่ะ เวลาแฟนเราเรียนสายเนี่ยจะเลือกเรียนสายนั้นหรือเคยไหมซีซันเชนเคยดูไหมไม่ได้ชอบดนตรีเต้นไม่ได้เก่งเมื่อกี้ VTR บอกว่าผมไม่เห็นว่าขยับร่างกายไปตามสิ่งที่สมองผมคิดได้แต่เธอเรียกสิ่งนั้นเพราะเธอเลือกตามแฟนค่ะแม่แล้วดูน้ำปิงยิ้มเธอเลือกตามแฟนค่ะพี่เก่งแล้วเลือกไม่ได้คิดในภาพของตัวเองที่ว่าและเต้นเพลงต้องลิมแดนซ์แดนซ์ครับคนที่สี่เชิญครับต้องครับมา
สวิมลุกทรานซิชั่นดีกว่าครับอ้าวพี่โทยังไงพี่โทมาแหวกเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้ว่าตอนแรกหรือตอนทรานซิชั่นก็บอกแล้วเบิกนี่ไม่ใช่การเลือกแคมเปญแต่นี่คือการเลือกคณะตามแฟนค่ะเกมต่อไปนี้มันเดาไม่ยากแล้วมันเริ่มสนุกแล้วมันเริ่มสนุกแล้วลาเต้เชิญครับลิปสิงค์จะเลือกอะไรฟันคัตติ้งครับเฮ้ยผมถามไปหนึ่งฟันคัตติ้งมันเป็นทางของเราเหรอไม่ใช่ครับปีใหญ่เพราะอันนี้มันน่าเบื่อครับจริงๆอันนี้มันน่าเบื่ออ่ะเชิญครับลูกเรามันปัดบอลฟันคัตติ้งวิดีโออยากเห็นล้อปล่อยกันเดียวถ้าแบบว่าตอนนี้อันนี้ก็จะเป็นมูดฟิลแบบวิศวะกับถาปัดคือน้องเฟิร์สวันก็น่าจะแบบเป็นเหมือนกับคณะข้างๆที่ตีกันแต่ว่าจีบกันก็ได้รักกันตอนใช่มันไม่เป็นไรการเลือกคณะมันไม่ได้ส่งผลต่อการแบบเราอยู่คณะเดียวกันเราจะได้ไม่ได้เป็นแฟนกันเราอยู่คนละคณะเราก็เป็นแฟนกันได้การมีแฟนต่างคณะถือเป็นเรื่องดีเพราะว่าเรามาเสริมเติมแต่งกันถูกงั้นมาทีละคนเฟิร์สวันก่อนเชิญครับเห็นไหมใช่หัวใจไม่คือผมอะตั้งใจเลือกอยู่แล้วไงโอ้ไม่มีใครเลือกพอดีจังหวะว่าอะไรจะตามลิปซิงค์มาดิครับจะตามลาเต้ไปแต่มันเต็มแล้วเชิญครับลิปซิงค์เยอะขนาดไหนคนยิงผมแบบได้หมดอะครับแต่ว่าเฟิร์สนี่ผมได้หมดได้หมดขนาดไม่ไหนไม่รู้นะฮะเชิญครับผมขอดูหลักเพื่อนเลยนะฮะขนาดจะอยู่เอาละครับผมในเมื่อเราแย่งกันแต่ว่ายังไม่รู้ใจตัวเองลองดูดีนะฮะว่าเป็นใครนะครับที่โจทย์เดียวกับเราเป็นการสร้างมาตรฐานเดียวกันเอาไว้แต่ประเด็นก็คือเรามีหนึ่งไม้ไผ่มอไผ่ครับนั่นก็คือคนที่อยู่โจทย์เดียวกับคุณจะเป็นเพื่อนร่วมทีมคุณครับว้าวทำรายการทำรายการดูว่าแข่งตอนแรกไม่ได้แข่งเดียวพอโจทย์บอกว่าต้องมาอยู่ทีมเดียวกันก็รู้สึกดีใจฮะปกติแล้วก็มีเต้น TikTok กับน้องบ้างดีใจหรือมีใจภารกิจก็มาอยู่ในทีมเดียวกันอีกเก่งผมว่าค่อนข้างที่จะมีโอกาสชนะสูงครับผมเพราะว่าผมมีติอยู่ด้วยครับผมติกลับเฟิร์สวันวันนี้ดูง่วงๆนะไม่ได้กินลาเต้แบบเต็มซึ่งผู้ชนะครับคนที่ชนะในภารกิจจะได้รางวัลถูกไหมครับและจะเป็นรางวัลที่ใหญ่กว่าภารกิจแรกอย่างแน่นอนซึ่งรางวัลที่ได้ก็คือจะได้เป็นผู้จัดกูให้เป็นPRแล้วรีวิวแม่น้ำเจ้าพระยายามค่ำคืนที่สวยงามครับว้าวปีกว่าที่แล้วสามารถที่จะไปกับเพื่อนร่วมทีมของคุณก็รายการหรือทุกคนนะสามารถเลือกคนอื่นที่อยู่ทีมอื่นเจ้าพระยาคนได้เหมือนกันครับเฮ้ยเมื่อมาเปิดแล้วเปิดการโอ้โหถ้าไม่อยู่กับทีมเดียวกันนะเป็นครูซ้อมเด็กครูหลูจริงๆอยากเขียนไม่เสียมาดูกล้องพี่ชมันเขาโหดอยู่แล้วคิวแล้วผมก็แบบเสียติ๊กต็อกแล้วไงก็แบบรางวัลที่1ก็คือผมไม่ต้องไปลองใส่ก็อยู่ที่ประกอบอยู่แล้วอ่ะผมก็อยากไปล่องเรือครับ 70% ครับรู้สึกว่าชนะ 70% เพราะว่าอยู่กับพี่เต้เขาก็ทำตลกตลกด้วยคิดในใจแล้วว่าเป็นวาสนาเราได้มั้ยเนาะที่จะแบบไปดินเนอร์ล่องเรือแล้วน้ำปิงบอกเก่งว่าหนูเป็นคนเก่งสวัสดีครับน้องๆเป็น3คนนะครับว้าวอะไรอ่ะมาโคมาคนกำลังใจให้ในมิชชั่นนี้นะโบเจมขอเกินก่อนโบว่าตัดสินต่อเนี่ยมันเป็นแพลตฟอร์มที่ไม่แสดงความสามารถมีหน้ากลับไปกับมันเดิมของของเขาได้อย่างเต็มที่นะครับมันสำคัญครับว่าชีพอย่างพวกเรามากนะครับในการที่เราได้ทำอะไรในสิ่งที่เราชอบจนได้รางวัลเซเลบริตี้ออฟเดอะเยียร์พี่บอกว่าน้องๆลูกฉันคือเซเลบริตี้ออฟเดอะเยียร์ตรงนี้มันยากมากนะก็แบบเพราะดาราตรงนี้ก็เล่นหลายคนแต่ว่าเน็ตคือแบบเป็นที่เปล่งประกายเอาจริงๆเน็ตเอ้ยเจมครับกูเน็ตตามเลยดูชื่อเจมค่ะค่ะดีใจมากที่เห็นพี่เจมได้ไปรับรางวัลในวันนั้นพี่มองอยู่ที่งานไกลๆพี่เห็นเลยว่าแบบช่วงจังหวะการเดินของน้องคือซูเปอร์สตาร์และคิดว่าในปีหน้าน้องต้องโดดเด่นขึ้นอีกแน่นอนกับซีรีส์เรื่องใหม่ปุ๊บเธอเก่งมากน้องเป็นคนที่เก่งจะได้รางวัลยิ่งใส่ยิ่งตัวเนี่ยครับก็ปิดการใส่ให้อย่าตายจะทำปกติแล้วก็ใส่เสื้ออย่าเกินที่จะทำสิ่งที่ชอบลองฉีกจากคอมฟอร์ตโซนดูนะครับผมเป็นกำลังใจให้พี่ชื่อว่าน้องทำได้อยู่แล้วกับมิชชั่นนี้นะครับถ้าไม่ใช่คอมฟอร์ตโซนที่ใช้ดาวนี่ใช่ไหมอย่าทำให้ผิดหวังถ้าเกิดการนี้เราทำไม่ผิดหวังเจอแน่หมูเลิศอะวิดีโอคอลยังมีจอให้ดู
ตายมึงก็อัดวิดีโอมาค่ะโอเครู้ก็รู้ไม่ได้อุ้ยคือเราได้โจทย์เสื้อแดนซิ่งเชลเลนจ์ใช่ครับคุยกับเก่งว่าอยากใช้เล่นเก่งใส่เก่งจังเลือกคลิปชาเลนจ์เต้นให้มันแบบยากขึ้นมาหน่อยยากขึ้นมานิดนึงแล้วก็แบบทำให้เราทำไมเขินไม่กล้ามองตาแล้วรู้ไหมว่าแดนซิ่งเชลเลนจ์ของคุณเนี่ยต้องเต้นเพลงรูงี้เป็นแฟนตั้งนานแล้วหรือไม่ก็ต้องเต้นเพลงอันนี้เลยเอ๊ะละเธอกำลังชอบฉันหรือเปล่านะมาแน่คอยดูถ่ายฟีดประมาณลองถ่ายกันแบบเยอะมากคือที่ส่งให้กันดูคือแบบ10,000กว่าคลิปครับจนสุดท้ายมาจบที่ You and Me ของเจนนี่ครับใช่ครับโอ้โหมีจัดไฟด้วยเราอยากจะใช้ภาษากายในการสื่อสารแหมเพลงนี้มันแนบชิดนะเนาะเรียนมาใช่เพิ่งเรียนมาเมื่อเช้าใช่ครับก็เลยเลือกแบบเทคนิคในการถ่ายเป็นแบบซิลูเอทเนาะใช่ครับแต่ว่าไม่มีการแบบมีไฟข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยเห็นเราแบบเป็นเงาอะไรเงี้ยครับเห็นเลยว่าแบบลายเต้นเป็นยังไงและใครเป็นทีมถ่ายนี่ AR หรือเปล่าพูดอู้อี้อยู่นั่นแหละยิงกระปากเหรอเราจะไม่ลิปซิงเพลงใช่แต่เราเป็นลิปซิงบทภาพยนตร์แผ่นเสียงที่เราเลือกมาจากเรื่องน้ำปลาจำไม่ได้ครับผมเพราะว่าคือผมมาชอบดูเรื่องนี้มากผมรู้สึกว่ามันตลกเมนแล้วเราก็ตัวนี้คือเราขายหลอกมาเยอะแล้วเราก็เลยอยากขายอะไรที่มันไม่ใช่ตัวเราใช่ครับบ้างคือหลอกใช่เราบอกใช่ผมว่าใช่ไอซิ่งเหรอฉากไอซิ่งไม่มันจะตัดไปตัดมาฉากที่ชาวีโดนงูกัดปากเพราะมันจะตัดไปนะถ้าว่ามีโอกาสชนะมากน้อยแค่ไหนผมว่าเรามีโอกาสชนะประมาณ 25% ครับใช่เพราะว่าห่างกันทั้งหมด4ทีมีเฟิร์สปกติตลกถ่ายเองด้วยอ่ะงั้นต้องเล่นใหญ่แบบนี้ทำให้สนิทกันเร็วนะชอบเจมเอาน้ำนี้เย็นได้เหมือนกันเย็นเหมือนโดดน้ำได้ใช่ป่ะเออมันโดดเลยอ๋อเฟลไม่ต้องอะไรแต่เราโดดน้ำไม่ได้เหรอครับพี่อยากโดดอ่ะก็เราอยากลองทำเลยอยากลองทำเพราะเราไม่เคยทำแนวนี้แต่ว่าเราเห็นแล้วมันแบบมันเจ๋งดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยอยากลองทำใช่มันแบบมันก็เป็นครั้งแรกของเราด้วยจะแบบคือที่แรกอะที่แผ่นเสียงของเราที่เราต้องใช้ขออนุญาตหยุดเดี๋ยวพูดแทรกน้องเชื่อว่าถ้าลาเต้เจมมันจะมีความแบบเข้มไปนิดนึงลาเต้เจมจนมันจะกลายเป็นอเมริกาโน่จริงๆมันต้องลาเต้ปกติกาแฟเขาแนะนำให้กินวันละแก้วนะลาเต้เฟิร์สวันเห็นไหมกาแฟวันละแก้วพอค่ะเยอะเกินหัวใจเต้นนะคะเดี๋ยวกูไม่ไหวปวดท้องเฮ้ยมันอยู่โอเคแล้วมันดังก็คือแบบเป็นตอนเมื่อตอนกลางคืนครับแต่เขาหน้าใสกันมากเลยนะคุณพี่ที่เขาบอกว่าถ่ายตอนเช้าให้คนละ40นาทีกว่าจะได้ออกมาถ่ายหรือว่าจะได้หน้าเหมือนกันเลยพี่น้องสิคะพยายามที่จะใช้เป็นแฟนทำไมแล้วก็ให้แบบคุ้มค่าที่สุดแล้วครับสมมติเจมถ่ายพี่อยู่ใช่ป่ะแล้วพี่อยากหน้าเหมือนกันเป็นสองกระจกค่ะถ่ายเจมอย่างเงี้ยเพลงมันไม่ทันเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยแบบเราต้องถ่ายคนช่วยพี่ครับช่วยด้วยถ่ายให้หน่อยได้ป่ะครับถ่ายเขาจะติ๊กตอกครับมันเป็นคอนเทนต์ของใครบ้างอะอยากไม่รู้ว่ามันจะไม่ทันกูไม่ได้ผมคิดว่ามันยากกว่าคนอื่นนะมันท้าทายกว่าเยอะก็ไม่ได้คาดหวังอะไรครับพี่ก็อย่างไรก็ได้ลองทำดูตึ้งคนถ่ายตกน้ำวายดูสิห้องนี้สิทำไมอ่ะจะเปลี่ยนลุคไปเลยเอาเสียงเราเถียงกันเยอะอยู่นะใช่แล้วคนที่จะเป็นใครอันนี้จะเป็นใครมันยากอยู่เพราะว่ามันก็จัดแสงด้วยใช่ใช่ไหมแล้วคือถ้าเราถ่ายกันสองคนเนี่ยมันก็จะแบบลำบากเราก็เลยต้องแบบขอร้องพี่ทีมงานกันแบบพี่ครับช่วยผมกดไฟหน่อยได้ไหมขอไฟแดงหน่อยได้ไหมก็ขอบคุณพี่ทีมงานที่ช่วยผมนะครับคือตอนถ่ายอ่ะตอนแรกตอนพูดออกมาแต่ละฉากก็คือเรายังไม่รู้ว่ามันจะออกมาดีหรือเปล่าใช่เพราะว่าตัดตรงแบบกูก็เฮ้ได้อยู่แล้วเหมือนเป็นพ่วงกับสร้างหนังเรื่องนึงอ่ะเออโอเคงั้นฉันต้องคิดใหม่แหละเจอกันฉันจะต้องเปลี่ยนรถด้วยใช่ผมก็ต้องไปแต่งหน้าใช่พี่ต้องไปแต่งหน้าด้วยก็คือกลุ่มเราเนี่ยเสร็จสุดท้ายอืมชนะนาสุดแต่รู้สึกว่าคลิปเราออกมาถือว่าคุ้มค่ากับการวุ่นวายคุ้มจริงมั่นใจไหมมั่นใจอย่ามองถึงค่าคุณพี่มั่นใจเซ็งโอ้ชาเลนจ์นี้ก็น้องถูกตายนะนี่เป็นอยู่แล้วเป็นไงเพื่อนๆก็เชียร์ผมได้ครับเจอกันแล้วครับได้เลย
น้องๆเชิญยืนประจำที่เลยครับมาเรียงแถวกันเลยเอาละครับผมแน่นอนว่าน้องๆทั้ง8ท่านนะครับได้เต็มที่กับการผลิตสูตรช็อตวิดีโอคอนเทนต์ออกมาเป็นที่เรียบร้อยตามโจทย์ Beyond Expectation ทำอย่างไรให้เหนือความคาดหมายวันนี้ครับเรามีคณะกรรมการถึง3ท่านที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เหมือนกันคนแรกครับเป็นระดับของ CEO หลากหลายแบรนด์ดังถ้าพูดชื่อแบรนด์ทุกคนก็รู้จักแน่นอนเป็นเจ้าของเพลงเพิ่มเวลน้องจะไปติดต่อไปพบกับเขาเลยครับอุ่นอุ่นเดวันเกย์สวัสดีครับ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 รักพี่อุ่นตรงนี้เลยครับโอเคสวัสดีค่ะหลายคนมองว่าเป็นวิดีโอสั้นเต้นๆอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันคือวิธีที่ง่ายที่สุดในการสื่อสารกับคนดูเพราะมันครบหมดเลยมันเห็นทุกอย่างภายในเวลาสั้นๆอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นคือ1มันเลี่ยงไม่ได้แล้วแหละเนาะแต่เนี้ยกับ2คือเรารู้สึกว่าอำนาจของคอนเทนต์สั้นๆแบบนั้นมันเค้าฟูมากเพราะว่าถ้ามันบังเอิญไปตรงจิตตรงใจใครอ่ะมันก็มีโอกาสที่จะคิกสตาร์ทใครบางคนให้แบบบูมขึ้นมาเลยเหมือนเขามีพร้อมอยู่แล้วว่าหน้าตาก็น่ารักแบบเก่งก็เก่งเลยค่ะถ้าเกิดว่าสามารถสื่อสารหรือพูดคุยเป็นอะไรที่แบบคนในติ๊กต็อกสามารถสัมผัสได้อะมันโอ้น้องมันไปได้ไกลมากท่านต่อมาครับมันเป็นหนึ่งในคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังเช่นเดียวกันเริ่มต้นจากการเป็นนักรีวิวซีรีส์และผันตัวมาเป็นนักแสดงซีรีส์วายซะเองคุณนัทเดชสวัสดีครับ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 เฟอร์มาสวัสดีครับผมนัทเดอร์ครับดีใจครับแต่ผมเป็นก้าวอีกก้าวนึงในชีวิตอีกแล้วอ่ะแบบได้เป็นพิธีกรบ้างได้เป็นนี่บ้างได้เป็นเวอร์มากค่ะทำรถติ๊กต็อกด้วยเทรนในตอนนี้แต่เขาคือตัวท็อปแห่งทิกต็อกต่างกันไทยแลนด์ลูกเทรนตอนเนี้ยจะเป็นเกี่ยวกับขอรับสายลูกก่อนสกายอยากพูดอะไรคนดูไหมลูกสวัสดีครับอุ้ยเสียงหล่อจังเลยเห็นไหมเสียงหล่อจังเลยอ่ะใครโทรมาเนี่ยพี่กายบอกฝันดีคนดูหน่อยลูกครับฝันดีนะครับเฮ้ยต้องตามไปดูไอจีนะเดี๋ยวใครอยากเห็นรูปไปตามไอจีน้องกันนะบ้านเราตอนนี้ก็คือเป็นศูนย์ฝึกแล้วเป็นแบบเขาเรียกอะคาเดมี่เหมือนกันใช่ซึ่งเป็นอะคาเดมี่ที่มานอนกับกินไม่ได้ฝึกเอาวันวันคือมานอนแล้วก็มากินแล้วกลับไปมีเรียนเต้นเรียนร้องว้าวถ้าเมื่อกี้ฉันก็เรียนนี่เยอะนี่ทำไมกูเต้นเหมือนเขาอ่ะนี่ไปดูพี่นัทเดอร์ตอนนี้ตลกคลิปที่แบบว่าไลฟ์สไตล์หัวบางคนแค่จับโทรศัพท์ถ่ายแล้วก็เดินหายคนก็ดูแล้วเนี่ยคนอยากดูคุณมากขึ้นจากมุมมองที่แบบไม่ได้ต้องสวยมากไม่ต้องหล่อมากแต่แค่ขอเป็นมุมมองนะมุมมองนึงที่ฉันเห็นคุณแบบเรียลๆใช่เรียวๆสั้นๆไวๆเข้าใจง่ายและกรรมการท่านสุดท้ายครับคนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่กำลังต้องหลอกเล่นหลอกเล่นการกด follower หนู30ล้านครับ30คนโอเคเห็นเยอะมีเห็นเยอะแต่ว่าเดี๋ยวพูดถึงอยู่แล้วนะครับเล่นลงบ่อยวันนี้นะฮะคณะกรรมการวันนี้จะเป็นใครไปไม่ได้ครับผมเองครับแต่ว่าต่อไปเกมที่2ว่า TikTok มันแพ้มากนี่เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการพัฒนาตัวเองผมมองว่า TikTok เนี่ยจะเป็นเหมือนหนึ่งผลิตภัณฑ์ของตัวเองที่ต้องผลิตออกมาเรื่อยๆแล้วก็ทำให้คนได้รู้จักเราผ่าน TikTok แม้ขนาดขั้นที่ว่าเล่นทั่วโลกดังนั้นคุณอยากจะเป็นที่รู้จักทั่วโลกคุณก็ต้องเล่นแพลตฟอร์มนี้ถามก่อนเลยทั้งสองท่านครับมีเกณฑ์ในการตัดสินยังไงบ้างสำหรับการที่จะผลิตคอนเทนต์ TikTok ของเราเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่สำคัญมากผมใช้ใจในการดูอย่างเดียวเลยแต่เราใช้ประสบการณ์ในการติดตามซีรีส์วายมาเยอะๆเนี่ยจะมาดูเหมือนกันว่าเหล่าน้องๆเนี่ยจะมีประกายดาววันนี้หรือเปล่านี่พี่นัทเดอร์ใส่กล้องฉ่ำเลยตัวว่าเกมกันมาเสียงอ่ะต้องให้น้องเลือกว่าอยากได้แบบไหนมันมีแบบที่คอมเมนต์ในฐานะเราเป็นคนดูเฉยๆอะไรเงี้ยกับคอมเมนต์ในฐานะที่อุ่นคอมเมนต์ทีมติ๊กต็อกของเขาเนี่ยเรื่องเมมปากหล่อมากชัดเจนดีก็คือพี่อุ่นมีความรู้สึกกลิ่นความเป็นเซเลบริตี้บนติ๊กต็อกรูปแบบของบริษัทเลยพี่นัทเดอร์ตัดผมแล้วว่าหนูดูอะไรที่มันมีความละเอียดอ่อนมีอะไรเอาจริงนะชุดเขียวที่พี่นัทเดอร์ใส่เนี่ยคิดถึงบ้านเลยทำไมอ่ะตะไคร้หลังบ้านเหมือนมากโอ้โหเขียวที่ว่าพี่รันเดอร์แล้วใช่ยังไม่เท่ารอยเขียวที่หนูวิ่งพุ่งเอาไปชนใจนี่เลยอะค่ะแต่เอาจริงนะรักรันเดอร์นะเป็นอีกหนึ่งคนที่บอกเลยว่าหน้ามาคุณภาพหลังมาเขาเป็นคนที่น่ารักอะเพราะว่าเขาเป็นคนแบบเราไปเจอเขาในงานไม่ว่ากี่งานต่อกี่งานเขาเป็นคนดังคนหนึ่งนะแต่เขาจะเข้ามาทักเราก่อนเสมออันนี้คืออีกหนึ่งสิ่งที่เรารู้สึกว่าเขาเป็นกันเองกับเราด้วยอ่ะเรารู้สึกว่าแบบเราจำได้ว่าเราเจอนัดเดอร์ครั้งแรกคืองานอาชีพป่ะตอนที่ไปเดินพรมแดงด้วยกันเดินพรม
ผมด้วยกันได้มีโอกาสได้เดินด้วยกันวันแรกรู้จักกันวันแรกใช่แล้วรู้สึกว่าตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้นะเดินไม่ได้มีอะไรที่แบบเปลี่ยนไปแล้วพร้อมที่จะช่วยเหลือทุกคนใช่นั่นแหละกระทั่งแบบแอคเคาท์แบบเมนก่อนเข้านอนแบบมีปัญหาแอคเคาท์ TikTok อ่ะแล้วเดินก็ช่วยก็ต้องถามเฉพาะ TikTok ก่อนเนาะเวลาเมนก่อนมีปัญหาเรื่อง TikTok อ่ะใช่อันนี้คือเอาจริงๆนะเป็นอีกหนึ่งคนที่เราบอกเลยว่าเก่งแล้วก็เขาจะอยู่ในวงการบันเทิงได้นานเนี่ยเพราะว่าเขาแบบเฟรนลี่อ่ะเออถูกแล้วเขาเฟรนลี่จากใจแต่เขาไม่ได้เฟรนลี่เฟกอ่ะที่มันสามารถที่จะคอมเมนต์ได้ผมว่ามันเป็นการเพิ่มความรู้ให้น้องด้วยเต็มที่เลยก็เอาไปว่ามันเป็นคอมเมนต์เลยค่ะกันก็ไม่ได้เป็นเป็นฉากที่จะพูดว่าถูกหรือผิดละกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเราจะคอมเมนต์แบบนี้ละอืมโอเคพี่อ้วนสวยมากใครจะเป็นผู้แรกที่มานำเสนอช็อตวิดีโอในครั้งนี้ครับนักเสนอหน้าห้องเอ้าเอ้าติดว่าไม่บอกช่วยเปิดเองเลยนะช่วยเปิด VR ดูนะฮะไปตัดออกมานะฮะได้เลยอ่ะน้องบ้านนะฮะเชิญเลยครับน้องเก่งแล้วน้องเป่งครับโอเคครับโจทย์ก็คือของน้องเป่งเก่งเป็น Dancing Challenge ครับผมถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยครับได้ครับมาครับโอ้ยไม่รู้ฝั่งกล้องเด้ปิ้งโอ้โหสวยเด็กแล้วค่ะทุกคนปิ้งแกว้าวนี่คือคลิปแรกครับของน้องเก่งและน้องน้ำเต็งครับเฮ้ยมาพร้อมกับแคปชั่น Just the two of us นะฮะแล้วก็มีรูปพระจันทร์มืดมานแล้วก็ #เก่งจริงนะแล้วก็ #น้ำปิงสเตอร์แล้วก็ #เหมือนนี้#Jenny underscore you and me ไว้อามาตัดสินบนเลยเหรอมันคือการลงคอมเมนต์ก่อนเลยต้องทำอะไรบ้างสำหรับผมนะครับผมว่าถ้า2คนนะครับเมื่อกี้เหมือนมีอินเทอร์แอคกับกล้องมากกว่าขึ้นกว่านี้ครับเหมือนเต้นเหมือนเมื่อกี้เราเต้นด้วยกันก็จริงแต่หรือว่าเราเต้นแล้วต้องเต้นเพิ่มคนดูไหมอยากให้มีตรงนี้เพิ่มขึ้นคิดว่าคนมีตรงนี้เพิ่มขึ้นเดิมส่วนพวกไฟพวกเทคนิคอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออมีความคิดสร้างสรรค์นะเขียนขึ้นมาดีนี่คือเป็นคลิปที่เปิดมาน่าสนใจเลยแล้วก็เป็นช็อตที่จังหวะเขาทำเพลงมีการเปลี่ยนแสงซึ่งเออน่าสนใจเหมือนกันแต่ว่าอาจจะติดเรื่องนิดนึงคือการตัดต่อมั้งครับอาจจะรู้สึกว่ามันไม่สมูทเท่าไหร่ผมว่าอินเนอร์ต่างๆมันเราเห็นอยู่แล้วถึงแม้ว่ามันจะเป็นแบบฟิลมืดแต่ก็ยังรู้สึกได้ว่าเออถ่ายทอดออกมาได้ดีครับอันนี้มุมมองผมเนาะวิดีโอนี้เราเห็นว่าน้องเลือกที่จะไม่เห็นหน้าเยอะนั่นหมายความว่าภาษาเดียวที่เราล็อกคนดูได้คือภาษากายถูกปะมันถูกเซตมาสวยแหละหมายถึงว่าแบบมีเงามีอะไรสวยค่ะแต่ว่าพอกล้องสั่นนิดนึงอะภาษากายมันจะไม่ชัดคือถ้าเราไม่เห็นหน้าแล้วเราไม่เห็นภาษากายชัดเรากล้องสั่นอีกอย่างเงี้ยบางทีโฟกัสมันหลุดเนาะก็ถ้าอยากให้คนโฟกัสมากขึ้นก็อาจจะตั้งกล้องนิ่งๆค่ะหรือว่าถ้าซูมก็อาจจะซูมจากฐานกล้องที่ค่อนข้างมั่นคงแข็งแรงอย่างเงี้ยแล้วก็ให้คนซูมถ้าแบบแหวกเอาไม่ต้องแบบปุ๊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 บเพื่อให้ลายบอดี้เราชัดขึ้นแค่นี้ค่ะอ้าวอันนี้คือคู่แรกครับน้องเก่งและน้องเต็งครับคู่ต่อไปถ้าอยู่แอนมีไม่เป็นไรก็ต้องคุยบอกโจทย์ที่เราเลือกหน่อยครับเป็น swipe look transition ครับ swipe look transitionได้ทำงานพร้อมไหมครับครับผมครับผมไปชมกันเลยครับว้าวอุ้ยเขาเปลี่ยนเสื้อกันเหรอเฮ้ยเก่งเก่งกันน่ารักอันนี้นะครับอันนี้ดูจบวิวน่าจะเยอะนะฮะด้วยระยะเวลาของเขาเนี่ยค่อนข้างจะสั้นแต่กระชับนี่ถือว่าเป็นเสน่ห์ของพวกมันอยู่แล้วอ่ะผมตกกลายเป็นผมตั้งก็คือหล่อเลยนะครับรวมถึงก็เป็นเสน่ห์ของเขาเหมือนกันเขาจะมีความเก๋ตลกอยู่แล้วจากแบบลุกผมลงอยู่ในตัดมาเอ้าเงี้ยเก่งกุมหัวผมก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นการสะท้อนถึงคาแรคเตอร์ของคู่ก็เห็นในสิ่งนี้แล้วก็ถ่ายทอดออกมาได้น่าสนใจครับด้วยความยาวของคลิปที่มันสั้นนะครับแต่ผมรู้สึกว่าตลอดระยะเวลาที่ดูอ่ะผมอยู่กับเขาทั้งคู่สองคนเลยนั่นหมายความว่าคลิปนี้ถือเป็นคลิปดีครับคลิปคาแรคเตอร์ของตัวเองอ่ะยูมีทั้งลุคที่แบบดูเหมือนจะปกติใช่ไหมแล้วก็สวมมาหล่อใช่ป่ะแล้วก็เหมือนน้องกล้องก็จะมีมุมไอ้กางเกงนั่นคืออะไรครับกางเกงผมเองครับคืออยากมีความคิดเล่นเข้าไปด้วยใช่ไหมพี่เห็นชอบครับชอบอุ่นว่าถูกต้องแล้วหมายถึงว่าเบสิกพื้นฐานนะไม่มีอะไรต้องแก้แต่ถ้าเกิดว่าอยากให้มันแบบคุกคนให้อยู่จริงๆอ่ะคือเราเปลี่ยนลุคก็จริงใช่ป่ะแต่ว่าลุคเราในแต่ละลุคอ่ะสีมันไม่ได้ต่างกันมาก
มันจะมีบางคนที่เวลาเขาเปลี่ยนลุคแล้วแบบโอ้โหแบบเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยไปเรื่อยๆแบบ3-4ลุคเงี้ยอุ่นในฐานะคนดูอ่ะยังไม่รู้ว่าแต่ละลุคอ่ะมันต่างกันยังไงบ้างเพราะฉะนั้นอ่ะสีหน้าต้องชัดกว่านี้ในแต่ละลุคเช่นแบบสมมติถ้าลุคสุดท้ายจะขี้เล่นแล้วก็จะแบบลุคแรกเราอาจจะแบบเท่ๆแล้วก็จะแบบนึกออกไหมคือในเมื่อชุดเรามันไม่ได้ฉีกอ่ะหน้าเราก็ต้องฉีกติดกันแต่จังหวะดีมากแฮชแท็กของน้องทั้งสองนะครับผมอันนี้คือแคปชั่นเขียนว่า missing you แล้วก็ hashtag t thomas อ๋อ thomas แล้วก็กล้องจีโร่ใช่ไหมคะแล้วก็ hashtag อย่าปิดการมองเห็นชดเชยมากทำอย่าถามได้ไหมทำไมถึง missing you อ่ะประมาณว่าพูดกับคนดูครับว่าผมไม่ได้ลงนานแล้วจริงจริงถ้าเกิดว่าลงคำว่า missing you อย่างเงี้ยแล้วต่อด้วยคำว่าเพราะว่าคิดถึงครับเนี่ยเพราะว่าคิดถึงครับใช่มันก็จะ what อย่างเงี้ยค่ะผมอยากรู้ hashtag คำว่าอย่าปิดการมองเห็นนี่มันยังไงแท็กเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับคลิปนี้แล้วก็ปิดสวิตช์จริงแล้วคลิปเราจะดีขึ้นอ่ะมันอยู่ที่คอนเทนต์ว่าใครตัวใช้ได้นะครับผมนี่เป็นความเห็นจากคณะกรรมการนะครับมาเรามาต่อกันทีมที่3ครับเราเลือกไหมเราจิ้ม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 หรือจิ้มไม่เลยจิ้มไหมเอาอันแรกการดิ้นเสียงรู้เรื่องสีครับเชิญเชียร์จิ้มมาน้องเปิ้ลวันน้องเต๋อเชิญครับได้โจทย์เป็นอะไรครับลิปซิงค์ครับลิปซิงค์ลิปซิงค์นะครับผม for your eyes ไปชมกันเลยครับที่ดูดพิษออกให้อ่ะจริงๆแล้วพี่นี่เหมือนใครบางคนกินวายจนปากดำไม่สนใจว่าใครจะเป็นจะตายโอ้ยกินได้ไม่กินวายเนี่ยปากดำเลยนี่คุณจะพูดก็พูดให้มันรู้เรื่องหน่อยได้ไหมคะพูดอู้อี้อยู่นั่นน่ะลิงขับปากอ่ะดูคุณสิคะคุณพูดไม่รู้เรื่องเลยอ่ะสงสัยคุณกินวายมากไปเนี่ยลิ้นคุณชาไปหมดแล้วใช่ไหมคะว้าวโอเคนะฮะมาพร้อมกับแคปชั่นนะครับได้กำมือตอนนั้นจะวิที่คนค่าแก่การดูแฮชแท็กเย็นดูประเด็นเข้าแอคติ้งส่วนตัวชอบแอคติ้งครับแล้วก็รู้สึกว่าการเลือกช้อยเนี้ยมาในการทำลิปซิงค์ผมว่าค่อนข้างจะดีแล้วก็เรื่องของสีหน้าอารมณ์อ่ะผมรู้สึกว่าทำได้ดีเหมือนกันมันอาจจะมีช่วงที่ยืดนิดนึงแต่ก็ยังมีช่วงที่กระชับให้มันเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าเอ้ยในมุมคอมเมดี้ของเราจริงมันมีนะตีน้อยไม่เคยได้โซลเลยนะครับต้องไปโซลพวกมันเป็นคลิปลิปซิงค์เนาะถ้าปากมันขยับไม่ตรงอ่ะมันเห็นชัดมากปิดกั้นเจอแต่อยู่ในเกณฑ์ดีนะเพราะว่าถ้าฝึกมากกว่านี้มันไม่ใช่แค่การไม่เอาทำมันเป็นอินเนอร์ของตัวละครนั้นด้วยตอนแรกใช่ไหมครับที่เราพูดแล้วเราปากแม่งคู่เดิมเปลี่ยนมากว่าท็อปให้มันใกล้ขึ้นแบบหน้าเราไปเลยเงี้ยพี่รู้สึกว่าได้เห็นสีหน้าเราเต็มมากแล้วก็ชอบอันนึงที่เป็นเหมือนสุดท้ายแล้วกันตัวปั่นเลยเวลาเราดูคลิปแล้วมันมีสุดท้ายให้เราเอาจริงนะบ้านเบนไม่มีนะคะบ้านเบนยังไม่ได้สร้างอีคิมสร้างแล้วค่ะล่าสุดเข้าโอเพนแชทสแกนมาเลยจ้าดีมากคือช็อตน้ำลายไหลอันนี้คือดีมากมันเหมือนเป็นแบบว่ารางวัลให้คนดูอ่ะไม่ได้คาดคิดว่าจะเจอแต่เราได้เห็นน้องในลุคคนนี้ถ้าให้ปรับหรอก็อาจจะเป็นการเอดิทแหละค่ะเราแคบเฉพาะในส่วนที่เราอยากสนทนาก็ได้แล้วการซูมเข้าซูมออกอะไรเงี้ยมันจะทำให้ทุกอย่างสมูทมากขึ้นอีกอย่างนิดนึงคือไอไลน์ค่ะไอไลน์แล้วก็รูปปากแล้วก็การกับคำหรือว่าตัวสะกดอะไรเงี้ยคือเขาเก็บกันแบบเก็บกันละเอียดมากชอบเหมือนกับระเดอร์ตรงที่ตอนจบที่น้ำลายไหลซึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าพอใส่มาแล้วคนดูได้ยิ้มแล้วมันมีโอกาสทำให้เกิดการรีพีทด้วยอีกครั้งหนึ่งใช่พอถ้ามีโอกาสรีพีทด้วยอีกครั้งหนึ่งแม้กระทั่งครั้งเดียวอ่ะเอาไปเติมติ๊กต็อกมันจะจำว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่มีคุณภาพเลยค่ะมันยิ่งส่งอย่าเป็นทางดีสำหรับสิ่งนะผ่านไปแล้ว3ทีมมาครับทีมท้ายเชิญครับนี่คือทีมของน้องเจมส์และน้องลาเต้ครับได้โจทย์ไปอะไรครับฟันคัตติ้งวิดีโอฟันคัตติ้งวิดีโออ่ะพร้อมนะครับเป็นการดูช้ำนะเกิดการดูช้ำแต่รับชมกันครับช้ำมันอุ้ยโอ้โหแกหล่อมาเลยอ่ะแกอันนี้ถ้าลงน้ำอ่ะได้เลยชนะมาแคปชั่นเนี่ยเป็นที่อุ่นพวกนี้เลยแกล้งแฮชแท็กอากาศร้อนเพราะคนฮอตอันนี้แคปชั่นดีมากโอเคครับงั้นผมเริ่มคอมเมนต์ก่อนเลยนะฮะคือผมก็จะชินกับการทำคลิปที่ตลกช่วยเปลี่ยนเลยนะฮะแต่ผมรู้สึกว่าคลิปนี้ยังไม่เห็นถึงTikTokถึงจุดพีคแล้วกันจุดพีคของเรื่องนะครับจุดพีคความหล่อที่ว่าเราจะได้เห็นความตลกที่ไม่เห็นแต่หนูเห็นใส่มาเต็มแล้วเหมือนทั้งสองคนอยู่ในจุดเซฟโซนดีกว่าไม่เซฟเลยค่ะเมื่อกี้ตาก็ยังไม่เห็นจะเซฟเก็บมันเป็นคลิปที่เ
ังไม่มีมันลึกหัวเรื่องตะกี้ก็เลยแบบรอแคปชั่นใช่ไหมคะพอฟังแคปชั่นก็โอเคถ้ามันสามารถใส่ไฮไลท์หรือว่าพอยต์ในคลิปไปได้ก็ดีเช่นอันนี้คิดเร็วๆเลยนะสมมติว่ามันเป็นแก้วอย่างนี้ใช่ไหมคะมันทำได้สองทางก็คือทำให้เมกาสุดไปเลยแบบอุปกรณ์ที่ใช้หรืออะไรก็ตามที่มีความเป็นอเมริกันเอาออกมาในคลิปหรือกับอีกแบบนึงก็คือตรงข้ามกับแคปชั่นไปเลยก็คือเปลี่ยนจากแก้วเป็นถุงแล้วหนังยางอ๋อเนี่ยปะให้มันคอนทราสต์ไปเลยอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะรู้สึกว่าเรากำลังดูคอนเทนต์ไม่ใช่ดูแค่คลิปวิดีโอเนาะเรื่องความคิดสร้างสรรค์ในอาร์ตยังยังน้อยไปหน่อยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกเลยว่าถ้าเกิดดูแค่คลิปอ่ะจะไม่รู้เลยว่าหลังด้วยบวกกับความที่มันสั้นด้วยได้มากกว่านี้เหมือนยูสามารถทำได้มากกว่านี้คณะของนี่ก็ถือว่าจบไปที่เรียบร้อยกับทั้ง4ทีมเดี๋ยวเราจะขออนุญาตให้คณะกรรมการได้ทำการลงคะแนนกันมาเหมือนโดนทุบทุกคนเนี่ยคุณจะใช้ว่าโทมัสกองชนะมาก็มาดีนะเรามาเชียร์กันตอนนี้กรรมการทุกท่านได้ทำการรวบรวมคะแนนแล้วครับและเราก็ได้ผู้ชนะในภารกิจ Beyond Expectation ครับและผู้ชนะในภารกิจนี้ได้แก่ได้แก่เบิร์ดก่อนและตีครับคอนเทนต์ของเขาเนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์มาว่าหนึ่งเลยคือเราเก็ทง่ายแล้วเราเคยดูในเมื่อก่อนแล้วมันเลยทำให้เราได้ดูเวอร์ชันที่เป็นน้องอีกมันก็จะมีความสนุกของน้องขึ้นมาตัวคลิปวิดีโอนั้นเชื่อว่าเขาเป็นชนะด้วยเพราะว่าเราสึกว่าเขาฉลาดเรื่องดีน่ารักว่ะเหมือนโจทย์มันก็ส่งมาด้วยแล้วแหละแต่ว่าตัวเขาเองก็ยังพยายามที่จะแทรกอะไรเข้าไปทั้งสองคนเลยค่ะยังเป็นกันน่ารักมันเป็นคลิปที่วิเคราะห์ออกมาแล้วเรารู้สึกว่ามันก็ท้าใจเราแล้วเรารู้สึกว่าเราดูจนจบได้โดยที่เราไม่เบื่อมันกระเด้งขึ้นมาจากสามคลิปที่เราเห็นตกใจนิดนึงแต่มันก็บอกความดีใจด้วยเพราะว่าตอนที่เราทำเราไม่ได้คิดว่ามันจะออกใช่ใช่แต่เขาทำไม่ได้คิดว่าจะชนะจริงๆแต่ก็แอบคาดหวังแต่ก็ยอดคิดดูสิสิฉันก็ดีใจโอเคอันนี้เป็นชาวของฉันอันนี้เป็นเสน่ห์ของฉันซึ่งเห็นคลิปนี้มันไม่รู้หรอกต้องรู้กันต่อไปเลยแล้วก็แอบ expect ว่าอยากเห็นคลิป TikTok จากน้องๆทุกคนในพื้นที่ของตัวเองไงแบบอยากเห็นเยอะๆอยากรู้ว่าคนนี้เป็นยังไงคนนี้เป็นยังไงไงคะเพราะว่าวันนี้ที่มาเจอคุณน้องรางวัลของคุณนาเลิศก็คือพี่อุ่นได้บิ๊กดินเนอร์สุดหรูบนเรือสำราญวิวแม่น้ำเจ้าพระยายามค่ำคืนที่สวยงามครับซึ่งคุณจะไปกับพาร์ทเนอร์ทีมคุณก็ได้หรือจะเลือกเพื่อนๆคุณที่เป็นทีมอื่นก็ได้เช่นเดียวกันใช่ป่ะดังนั้นครับผมจะให้เวลาพวกคุณที่คิดกันแต่ก่อนอื่นเลยวันนี้ขอบคุณท่านทำการมากๆขอบคุณครับขอบคุณครับ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 เดี๋ยววันนี้เราก็จะเลือกแล้วอ๋อเลือกอีก2คนใครเลือกก่อนวันนั้นก็ลาเต้ของหวานได้ครับโอเคตอนแรกก็ปรึกษากับพี่ First One ไปครับว่าจะเลือกคนที่ไม่ได้เป็นเดาเดาเดาเพราะว่าติดติดเขาจะเลือกใครพี่เก่งเพราะว่าเคยเลือกเขาน้อง First One ล่ะถ้า First One ไม่เลือกลาเต้พี่พูดได้เลยว่าล่มล่มจริงๆมึงจะเจาะกันเลยเหรอระบบล่มระบบล่มแต่ถ้าเกิดเลือกระบบทำงานโอเคฉันพูดเลยณจุดนี้เออลาเต้ First One เท่านั้นเท่าอันเท่าอันเท่าอันอีกแล้วครับแต่พอมาคิดดูอีกทีแล้วข้างหน้ามันก็น่าจะมีมิชชั่นอีกที่ผมอาจจะไม่ได้ชนะก็ได้ครับผมก็เลยเลือกคนที่ผมอยากไปดินเนอร์ด้วยดีกว่าเขาอยากไปดินเนอร์ด้วยไงไม่เอาชนะแล้วค่ะชนะใจพอคนที่กินหรูอยู่หรูหรอตีตีน่าจะต้องเลือกตีตีและ First Oneได้ทำการเลือกพาร์ทเนอร์ที่จะไปขึ้นเรือด้วยกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดาเดาเดาคนแรกคือคนที่ตีตีเลือกนั่นก็คือโทมัสฮะกูบอกแล้วคุณตกใจไหมอ่ะตะวันที่สองรอบแล้วเนี่ยพี่ไม่ได้กินสักรอบเลยนะเฮ้ยมันโกงคนที่นี่นะ
ม่แต่จำจริงเนี่ยผมว่าทำไมถึงแฟนพี่จำคุณพูดเลยมั้งใส่ตาเพราะทองมันหล่อไม่มีหวยออกอะไรโอเคแม่นสั่งบอกเลขกูหน่อยแต่พี่ต้องติงก็ได้ไม่เรื่องจริงไม่ไหวเอาจริงนะอันนี้พูดจริงเลยนะไม่ได้เดาด้วยนะอันนี้คือมีความรู้สึกว่าแบบว่าเขาจะเลือกแล้ววอลเลยนะครับผู้จัดจ้างได้ไปทำแคสติ้งแคสอะไรจ้างเลยเพราะว่าอันนี้เห็นเคมีจริงๆมันเห็นเคมีที่คนอื่นไม่เห็นอันนี้ใครเลือกความมันนะตีตีเลือกซึ่ง first one อ่ะยังไงก็ต้องเลือกลาเต้แต่ว่าถ้าเกิดเขาไม่เลือกลาเต้อ่ะก็เหมือนเขาคงเล่นๆอ่ะถ้าเขาไม่เลือกลาเต้อ่ะเออแบบแกล้งดูว่าลาเต้จะงอนหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่จะมาเลือกลาเต้เสียใจนะและต่อมาคือคนที่ first one เป็นคนเลือกนอนเลยนอนมาเลยนะนอนมาแล้วนะเก่งครับเป็นยูมาตอนไหนเนี่ยผมเลือกน้องน้องก็ต้องเลือกผมเจนะเต็มเลยน้องเลือกต้องเลือกหรอการเตี๋ยไม่เลือกพี่ไอเตี๋ยไม่เลือกพี่เขาจะเลือกใครก็ได้ที่แบบเขาอยากไปกินบ่อยผมไม่ได้คาดหวังครับผมมันไม่ถึงเวลานั้นสักทีก็ไม่เป็นไรครับน่าจะยังมีโอกาสต่อไปให้เราได้ควายคว้ามาก็คิดว่าในตอนหน้าๆเป็นหน้าๆก็อยากจะชนะให้ได้ซีรีส์มันดีมั้ยล่ะมันต้องมีอะไรต้องมีคอนเสิร์ตบ้างแต่ว่าแบบอยากไปกินด้วยไงจริงๆอ่ะแต่ทำอาหารกินเองที่บ้านก็กล้าอยู่ลูกกุ้งปงละแหละวังครับเห็นใจผมด้วยครับก็เพราะว่าครั้งที่แล้วอ่ะผมก็ไม่ได้ไปดินเนอร์จริงด้วยก็ครั้งหน้าถ้าผมมีโอกาสผมก็ฝากตัวด้วยครับบอกแล้วชาติที่แล้วห้ามไปคุยโคตรโกงทำรถเขาล้มอ่ะฮะไปตัดสายเบรกเขาวอนเถอะวอนพุวอนใจดีกับเจมหน่อยจริงสองรอบแล้วว่าคือแบบเอาจริงคือแบบน้ำปิ่งด้วยกะจะให้กินมาม่าทุกอันนี้เลยรอทุกอีพีเลยรอใจเหมือนกันครับพี่เฟิร์นเลือกเก่งตรงใจมากอยากรู้จักพี่เก่งมากขึ้นครับผมผมเป็นพี่เก่งแบบพูดน้อยๆอะไรแบบไม่ค่อยมีโอกาสได้คุยกันแบบเนี้ยครับเฟิร์นลบระบบอยากลองคุยกับพี่เก่งเฟิร์นลบระบบแบบคุยแบบเปิดใจคุยกันช็อกครับแบบตกใจมากเลยว่าน้องตีเลือกผมงงครับตอนนั้นว่าเอ๊ะทำไมเขาเลือกผมวะก่อนที่จะเข้าใส่แว่นนะรู้จักพี่ธวัชเป็นคนแรกว่าเราเลยรู้สึกว่าแบบพี่เขาเป็นแบบพี่ชายที่แสนดีแบบว่าเรารู้สึกสบายใจกับเขาท่านได้ไปนั่งกินข้าวด้วยกันก็น่าจะโอเคเอ๊ะมึงเนื้อใหญ่แบบมึงน่าแปดฟุตแบบไม่คิดว่าจะใครเป็นเบเนฟิตครับเบเนฟิตสวยว่าเลยข้างในสวยว่าเลยไม่ใช่ที่ว่าลำเล็กอ่ะใช่ไหมเอาเดินขึ้นไปปุ๊บเขาบอกว่าไม่ใช่ลำนี้นะคะลำคุยข้าค่ะเริ่มเมาแล้วอันนี้มันโยกอ่ะโยกไม่โยกเหมือนกันไอ้จีนโยกอ่ะตอนนี้เหมือนฝนฟันขวดไม่ได้เหมือนกันแต่ปกติไม่เมาระวังนะเฮ้ยไม่เลยพี่ระวังนะบรรยากาศดีที่สุดลงมาเลยตอนแรกเก่งก็ไม่ได้ถึงสี่สี่ก็ไม่ได้จำได้ว่าฉันเห็นหัวอะไรจริงๆเจ้าพยาชุดนี้เลยใช่ไหมเหมือนเดียวว้ายนานยังนานยังโหเรือที่ผมไปขึ้นนี่คือแบบสุดยอดเลยครับพี่ตอนแรกผมไม่คิดว่าจะลำใหญ่ขนาดนี้แล้วก็ไม่คิดด้วยว่าจะทั้งเรือทั้งลำจะมีแค่พวกผมสี่คนครับไปนั่งตรงไหนคนขับเลยเอ้ยเอ้ยไงปล่อยแล้วมาตามเออลูกคู่ป่ะถ่ายป่ะถ่ายกันโอ้เป็นไรไม่เราบีบแล้วบีบคู่เราไม่มาเราบีบแต่ในหนึ่งซีรีส์มันก็ต้องมีเรือผีเราไปดูดีกว่าไม่แต่นี้เป็นภาพถ่ายยากเหมือนกันนะเขาจะตัดผ่านทางมีโมเมนต์น่ะมันมีเรื่องราวว่าทำไมถึงได้มาถ่ายเป็นถ่ายรูปแล้วแบบมาเดินกันดิประมาณชิปอะหรือ1 2 3ชิปผมมองในรูปนี้คือจบมีคนขับชิปไปรอพวกเราแบบไปเรื่อยเลยถ่ายต่างที่ถ่ายของเราปั้นเนี้ยคือวันน่ารัก1 2 3น่ารักดีดีดีจริงดีจริงคือนี่ไม่ได้ติดตลกนะคือทีแรกเก่งคิดว่าอาจจะเป็นเรือเล็กๆเหมือนก๋วยเตี๋ยวเรืออะไรแบบเนี้ยมีลูกหน้าตาแบบเปิดวันไปเจอจริงคือแบบใหญ่มากแต่ได้บอกว่าอยู่กับสี่คนลูกนี่ไม่ได้คนเรือผีเขาแยกเซตกัน
เลือกพี่พี่นี่นะน่าจะเป็นไก่ทอดไก่ไม่กินแล้วเรือดูเอียงเอียงนะเรือมันก็ต้องเอียงเอียงมากค่ะน้องหนาวเกาแล้วทำไมเฟิร์สเลือกพี่อ่ะคือปกติผมไม่ค่อยได้คุยกับพี่ไงแล้วผมก็เลยแบบอยากแบบต่างกับพี่เยอะคุยกับเต้มากเก็ตฟิลไม่แต่ดีแบบพี่รู้มากแบบอยากมาดินเนอร์เพราะว่าเรื่องนี้เก่งกันอยากไปน้องทุกคนแบบให้เยอะขึ้นกว่านี้รายการนี้เก่งเพราะเราไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันจะเสือดูคู่ไม่ค่อยแบบมีแอคทิวิตี้ด้วยกันแต่ตอนนี้น่าจะแบบสนิทกันมากขึ้นเยอะเลยอ่ะแต่เพื่อนแฮปปี้มากวันนี้แฮปปี้มากวันนี้รู้ไหมอ๋อคงเป็นคงแฮปปี้นะดีก็ได้ลูกเอ้ยเรือมันยิ่งยิ่งเออว่าไม่ต้องเน้นอ่านเนี่ยเน้นชอบถ่ายติดแก้วแบบเนี้ยตอนแรกคือแบบไม่ใช่ดีเหรอลูกพี่ขอพี่กลัวไม่ได้เลือกด้วยอ่ะคือต้องโทรมาสวยมากเลยดูดิคือชอบเอาแก้วมาเอาหินมาเอาไปเองเลยใช่ป่ะนี่ๆอ่ะมันก็ช่วยๆแหละเออแต่ว่าติดแต่พี่รู้สึกว่าเหมือนภาพซีนเป็นเนี่ยมันเข้าทางไม่เหมือนในประตูแล้วเป็นแล้วมาข้างหลังมาจอ LED อ่ะถ้าเทียบกับอันโคตรสูงล่ะอันนี้แบบก็ว่าง่ายกว่าก็อยากทำอะไรในวงการอ่ะที่อยากเป็นจริงๆอยากทำกาแฟค่ะเหมือนนี่เคยบอกใช่ป่ะเป็นบาริสต้าลาเต้ลาเต้ลองมีพื้นฐานเลยลองเองแล้วเรารู้สึกมั่นใจแม้ว่าน้องก็จะลงแต่พี่จะขุดขึ้นมาเองแล้วงานแสดงอ่ะจริงๆตอนนี้ก็อยากแสดงเพราะว่าพอมาได้ลองเรียนอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่ามันก็เราก็คิดว่ามันอาจจะทำได้ดีอีกทางหนึ่งอะแบบเก็บปะเก็บพี่คิดว่าพอเรามีพื้นฐานเรื่องการร้องเพลงอะบางทีเราแบบมีอินเนอร์แบบโดยที่เราไม่ได้ตั้งตัวอินเนอร์แปลกๆออกมาเวลาร้องเพลงมันก็แบบตามอารมณ์ใช่ปะใช่มันเลยแบบพอเข้าใจว่าอินเนอร์นี้ประมาณไหนอะไรประมาณพี่ก็เหมือนกันปะนะพ่อพี่ก็ร้องเพลงมันก็น่าจะใช้ความรู้สึกเดียวกันจริงอ่ะพี่อยากเป็นนักร้องอยากทัวร์คอนอะไรแบบเนี้ยแต่ตอนนี้รู้สึกตื่นเต้นกับการแสดงมันเป็นอะไรใหม่ๆด้วยเนาะตื่นเต้นอยากลองอยากทำทุกอย่างให้มันดีมากเจอหลักแท้แน่นอนเลยที่เป็นไงยังมีอยู่เอาไปใส่รู้สึกดีกับใครบ้างรู้สึกดีกับใครบ้างหรอก็ทุกคนก็แบบมีหมดอ่ะไหนถึงแบบเป็นแบบที่สองไม่ได้เก่งไม่หลับไม่ได้เก่งอ่ะมีป่ะเป็นบ้าเล่นตลกมีเป็นบ้างแต่พี่ว่าแบบน้องๆน่ารักทุกคนแหละพี่ว่าเจนเราอะแบบน่ารักเว้ยเจนเราแหมพี่ไม่ต่างกันเท่าไหร่คนเดียวโอเคคนเดียวเก่งในมุมมองของผมพี่เก่งจะเป็นแบบเหมือนหัวหน้าแก๊งเจนสามไงครับเป็นเหมือนเป็นคุณครูแต่ว่าพอได้รู้จักจริงก็เขาก็เป็นได้ทั้งแบบเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งพี่อะครับผมเขาก็มีมุมที่แบบคนกวนขี้เล่นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันไม่ได้มีแต่มุมที่แข่งขึ้นดูเก่งอ่ะก็จะเห็นมุมแบบกล้าเล่นของน้องแต่พอไปทานข้าวกับน้องก็จะเห็นอีกมุมนึงที่แบบน้องแบบมุมเป็นผู้ใหญ่นะแบบมีความคิดที่อนาคตผมจะทำแบบนี้อะไรแบบเนี้ยโอ้โหสกอร์เปียนเลยสกอร์เปียนไม่ได้ช็อกมากไม่ได้ขันเรือใหญ่มากเลยครับไม่เคยคิดเลยว่าผมจะได้นั่งเรือใหญ่จริงโทมัสพี่จะล่มยังไงในหัวของเราก็คือแบบช่วยบอกพี่หน่อยมันเป็นเรือล่องแม่น้ำเจ้าพระยาแหละซึ่งมีคนอยู่ข้างบนด้วยมันได้ private ครับต้องวันพิชิตหรอน้องชื่อวันพิชิต3ชั้นเป็นของเราหมดเลยมันก็แบบว้าวต้องสะกดทำไมใช่พี่หงเออแต่วันนี้พี่โทมัสตีมาปวดหัวเฮ้ยดูดีมั้ยนี่สวยอ่ะถ่ายไหมไว้อยู่กับตีและชมกล้องขอบคุณใช่เหรอ
กล้องสวยอ่ะเพื่อนใช่แก่นะกินมากเห็นปะทำไงดีอ่ะมืออยู่กับเขาอ่ะอยู่กับเราอ่ะอย่าพูดถึงเขาเลยปะต้องโครงฟันของผมสอนหน่อยปะได้ชิมเลยยังเลยชิมกล้องจะไม่มาเสียงโทรมาแล้วไม่ใช่เลยกล้องก็จะอยู่ในใจโทรมาเขาต้องเป็นกุ้งอ่ะเฮ้ยเหมือนต้องเป็นกุ้งเลยอ่ะมันก็ต้องเป็นกุ้งค่ะรอสิหมูบกกุ้งบกกุ้งครับถ้าแสดงกับพี่ตีรู้สึกแย่นี่เอาแล้วถ้าสูงว่าได้โคตรพี่ได้โคตรอ่ะหมูได้เลยดูโอเคเลยโอเคเหรอผมว่าแบบด้วยความที่เราเหมือนผมเจอพี่คนแรกไปแบบรู้จักกับพี่คนแรกอะไรก็น่าอาจจะเข้ากันได้ใช่สบายใจไว้ใช่อยู่ที่โทมัสแล้วเราพี่เราจะเลือกใครมีแบบรู้สึกดีนะที่ได้อยู่กับตีวันนี้ได้เจอเขาพี่ก็ได้คุยกันเยอะอยู่ได้รู้จักมากขึ้นอ่ะเออจริงมีนักแสดงในใจป่ะใครก็ได้ในใจจากเล่นกับใครอะไรเงี้ยมีคนหนึ่งในใจกล้องแต่พี่ไม่บอกไปก็รอดูกันไปไม่ต้องดูแล้วค่ะดังกล้องโลกกั๊กกั๊กอะไรแบบนี้มันก็เลยแบบทำให้ผมยังสงสัยอยู่ผมก็ใช้ต้องชูว่าเงี้ยผมก็อยากที่จะรู้จักกับคนอื่นมากขึ้นด้วยครับซึ่งมันก็เป็นดิเลม่าว่าจะเลือกน้องตีดีหรือจะทำเขาจากคนอื่นดีว้าวมีถึงสำเร็จรูปที่เราบอกเลยว่าไม่ต้องทำเองต้องทำไหมไม่ประเด็นคือเราทำเองเลยครับมีอะไรที่ทำอะไรกันใช่ไหมต้องทำแบบทำข้าวเจอแล้วต้องเจอแหละใช่ไหมเต้ฟังเลยนี่คือไม่ฟังเลยใช่ไหมเต้สามกล้องไม่ต้องร้องไห้แล้วดูดีอันนี้เป็นแก๊งเพื่อนได้เฮ้ยยังมาม่าไหมยังมาม่าถ้ายังมาม่าก็ไปตรงนี้ต้องหันลากผักชีด้วยลากผักชีเราใช้กี่อันอ่ะไปอยู่เรืออะไรของอีก4คนที่อยู่ที่ไหนเจ้าพยาพี่อ๋อไทยต้องหอมถึงเจ้าพยาแบบเบลต้องถึงของเรามันจะถึงได้ยังไงนะเป็งว่าก็มีสมาชิกใหม่ที่มาเป็นพ่อครัวกับเราเช่นน้องก้องอะไรเงี้ยลาเต้อะไรเงี้ยก็ลาเต้ครับวันนี้คนที่ทำอาหารเก่งที่สุดนะครับมึงลาเต้เลิกจับบอร์ดนี้ก่อนทำไมบ้านเราก็มีหมดเนี่ยจะจำได้จับทุกครั้งที่สัมภาษณ์ทำเป็นกับก้องนะถ้าเป็นอะไรกับลูกชนักหนาว่าเขาลูกชนักจับอะไรก็ปล่อยเขาจับไปเถอะเยอะกว่าทำไม่เป็นครับทำไม่เป็นสักอย่างเลยก็ถามเขาว่าต้องทำเลยก็ทำตามนั้นนอนมาต้องมาแล้วก้มจืดมันมีหวังส่วนนั้นยังไม่บอกนอนมาไงไม่ได้แต่ที่มันเป็นเรื่องนี้จะแบ่งไว้ใส่ในนี้โอเคเอ๊ะทำไปแล้วเรื่องอะไรเรื่องไม่อะไรเรื่องอะไรเราต้องมีเรื่องข้าวออกออกเรื่องออกไปทำไมมันไม่ฉาแม่เลยนี่มันไม่ทราบเหรอเดี๋ยวนี่คือเขาทำอะไรกันเต้เอาอะไรมาให้กล้องทำเนี่ยเมื่อกี้มีกี่เมนูครับกล้องสามคุณตอบผิด4 5อันนี้หอมเลยมีแปดเกือบแล้วนะไปเถอะลองยกข้าวไปกินดีกว่าเตรียมผักอุ้ยฝากเรื่องเมนูสุดท้ายอ่ะจะอยากจะกินไหมผมเอาจำได้เนาะยกข้าวไปที่เราเป็นนายกลับเลยนะข้าวไปที่ไหนแบบเมนูไข่ครับผมภูมิใจนำเสนอเพราะว่าผมได้ใส่ทั้งเนื้อแล้วก็ใส่พริกไทยด้วยครับแล้วก็ผมต้องใส่อะไรอีกซีอิ๊วขาวใส่ทุกอย่างเลยครับที่มันมีที่มันวางอยู่ตรงหน้าแล้วก็เมกะทั้งมะนาวก็ใส่ผมเป็นเชฟประมาณ2จานแล้วที่อยากเป็นผู้ช่วยเชฟวุ่นวายดีครับสวัสดีคอมบิเนชั่นไข่คนกับหมูเนี่ยคือได้ผมต้องอยากอะไรผมต้องแบ่งถ้าอยากที่ตัวเต็งคือว่าเหมือนกันเลยไงเธอโอเคคุณรู้ว่าหัวหอมนี่ว่าเองแล้วก็อร่อยกว่าทางนู้นแย่ไม่รู้ว่าทางนู้นเขากินอะไรแล้วกินแบบถ้าไม่ใช่หมูข้าวหมูสับคอร้านนะอันนี้จะเป็นของมาแล้วอันนี้เรากินกันแล้วก็น่าจะไข่ต้มอะไข่ต้มเลยก็แบบแบบอีกแล้วก็ข้าวน้ำปลาอะไรเงี้ยหอมแล้วจะผักแต่นี้ไม่เคยมีแบบการพูดเหมือนเลยเหมือนพร้อมมากเลยอ่ะหรือว่าเฉยก็ดีเฉยก็ทำไมก็อร่อยเลยมันเหมือนตายใช่ไหมระเบิดครัวเหมือนปะพี่อย่างนั้นพูดอย่างนี้เลยทีนี้ก็เหลือไอ้คนที่อะไรมาเรียนเลยอร่อยนี่ไข่ใส่ทุกอย่างอันนี้ก็ไข่ลาวาอันนี้ก็จืดต้มจืดเดี๋ยว
เฮ้ยแต่เราคิดว่าเราได้ทำไงจริงก็ไปเล่นนาฬิกาใช่ไหมใช่โตกว่าเยอะมากเพราะว่าเรามาถ่ายพันธุ์ได้เลยนะไม่ได้ไปเถื่อนถ้าก็ได้ถือบางทีแบบของอะไรกูเด็กดูเด็กก็มาแฮปปี้แฮปปี้ฟอนด์เด็กบรูเป็นเฟรนด์ก็รู้สึกว่าเราได้คุยกับเขาเล่นมุกแบบคุยกับเพื่อนบางเรื่องเราก็ไม่สามารถพูดออกมาได้เจ้าอยู่อะคนเยอะแต่ว่าถ้ากินข้าวกันต่อคนมีเรื่องนอกบ้านเนี่ยก็ได้คุยกันเยอะขึ้นได้รู้แบบเรื่องแบบส่วนตัวอะไรเยอะมากขึ้นถ้าเลือกได้ผมก็อยากไปดินเนอร์แต่ว่าขอแบบเอาเพื่อนๆไปด้วยก็ได้แบบเพราะแบบมีหลายคนที่ยังไม่ได้ไปพี่น้องเบงเจ็บไม่ยังไม่ได้ไปก็แบบรวมๆกันไปดีกว่าน่าจะแบบสนุกไม่จะกลับมาอยากให้กลับมาอีกหรอพี่ซีถ้าเขาอยู่นี่จริงๆแค่ถ่ายหมอที่จริงถ่ายรู้สึกว่าอยากออกกำลังกายแต่ว่าฟิตเนสที่นี่ปื้ดไปหมดไปอยู่อะไรอะไรฝืนวันนี้ได้ทำหลายอย่างเลยนะครับก็ได้เล่นคูกับเพื่อนได้ไปนั่งคุยกับกล้องยิงสารก็มานอนเล่นครับก็ติดไข่ต้องมีอะไรอยู่มันชัดว่าให้ไม่หมดแล้วดีที่ตั้งกล้องค่ะกล้องเลยที่ตั้งเลยทั้งหมดเลยแบ่งก็ได้แล้วเจ้าพยาหนาวเลยหรือวะลูกเจ้าพยาไหวมองกล้องมารับอ่ะถ้ากล้องเจอลงมาอ่ะน้ำตาไหลนะใช่ปะเฮ้ยทุกคนรถเขากลับมาแล้วอ่ะพวกที่เขาไปกินนั่นกันอ่ะฮะไอเรือมาดูอ่อนมากลูกเข้าไปไงบ้างทุกคนอร่อยไหมบอกเลยว่าพวกเราอ่ะพองหวานใหญ่มากอยากชนะบ้างครับก็อยากรู้ว่าแบบได้เป็นที่หนึ่งแล้วเนี่ยก็จะได้รางวัลเป็นอะไรครับก็จริงๆขอให้เซ็นได้ไปได้ไหมก็เห็นแบบเพื่อนๆบอกว่าเขาทำอาหารกันวุ่นวายว่าสนุกสนานกันมากเลยแบบก็เลยอยากลองทำดูบ้างครับก็เก่งไม่ได้ทิ้งใครเลยแล้วก็อีพีนี้เก่งเป็นผู้สุดเลือกเก่งไม่ได้เป็นคนเลือกสมมติว่าอีพีหน้าผมชนะเหรอครับก็จริงๆก็อยากให้น้องๆแบบได้ไปดินเนอร์กันทุกคนนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังตัดสินใจไม่ได้ครับต้องรออีพีหน้าจบแล้วหรอความสนุกมันช่างผ่านไปไวเหลือเกินสำหรับในวันนี้ขอให้น้องๆศิลปินเก็บข้าวของเพื่อเตรียมตัวออกเดินทางไปยังดีเอ็มดีเฟรนชิพิลล่าปกติเห็นแต่ในการ์ตูนนี้ครับแต่ว่าพอเห็นชีวิตจริงแบบโอ้สวยมากช็อกมากเลยมาโลมากให้ฟิลต่างประเทศอะไรแบบนี้ที่มาได้รับไม้ต่อจากที่ช็อปปี้มาเป็นโรมานะครับผมที่เวลาอย่างนี้ก็จะมีภารกิจที่แบบรอช็อปปี้วิ่งงานไม่ทันอาจจะกระชับความสัมพันธ์ได้มากยิ่งขึ้นด้วยน้องๆ นะครับจะต้องเลือกเพลงโคเวอร์และก็ตีความอารมณ์เพลงนี้ในแบบฉบับของตัวเองโคเวอร์นำมาวันอินไทยแลนด์ออกมาปัจจุบันนี้ฟิวชั่นโคเวอร์ได้ยังไงก็ไม่รู้ว่าจะร้องได้ดีหรือเปล่าต้องมาแบบจับเนื้อเพลงก็แบบรู้สึกว่าก็ยากนะครับเราจะเลือกผู้ชนะ2คนครับสามารถเลือกพาร์ทเนอร์ของตัวเองแล้วไปใช้เวลาด้วยกันนะครับผมในห้องสวีทในค่ำคืนนี้ไม่มีอะไรที่จะต้องแบบกังวลแล้วอยากจะแบบใส่พลังให้เต็มที่เลยคิดว่าแบบมาไปโรงแรมอ่ะเนาะคือมาให้เราเลยพี่ขอเสียงปรบมือต้อนรับให้กับนูนีเจ้าวันนี้ด้วยครับผมทำได้แค่นี้เหมือนที่อยากทำนะครับเพราะว่ามันกดดันตรงนั้นด้วยครับรอดค่าบังเลยแบบอะไรเงี้ยอยู่ในโลกเธออุ๊ยอะไรอ่ะWho is? ไอ้นี่คืออะไรไม่เข้าใจสวัสดีครับทุกคนมีคนมาใหม่ใครอ่ะสวัสดีครับทุกคนเป็นสมาชิกใหม่เหรอเข้ามาเหรอเพิ่มเหรอสวัสดีครับทุกคนวันนี้ใครเซ็นใหม่อ่ะเสียงไม่คุ้นได้ประเด็นอ่ะ
ัสดีครับทุกคนเราเล่นกันระบบแล้วรายการสนุกเลยเพิ่มไม้แบบมียากขึ้นเดี๋ยวเป็นผู้เข้าแข่งขันเพิ่มอ่ะคนนึงอ้าวทุกเซอร์ไบเวอร์มันเป็นอย่างนี้แล้วใช่ไหมสนุกอันเนี้ยรายการมันชื่นชมแบบคนตัดต่อคนทำคนคิดแบบสนุกเด็กๆน่ารักด้วยแหละมันดูแล้วมันม้วนจอยมันเด็กก็จะเลือกใครน่ารักมากเนาะคุณผู้ชมเนาะคือมีความรู้สึกแบบเด็กๆแบบก้มกระดิ่มอ่ะเอาจริงๆปะดูมันดีไม่ต้องมีคำว่าแฟนละค่ะดูมันดีชิปเดอะเรลิตี้ค่ะฝ่าไว้ดีก่อนลากันคำว่าเพื่อนมันไม่มีความหมายเมื่อมีคำว่าชิปค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้าเจอกันใหม่ปีหน้าแล้วจ้าHappy! อย่าลืมกดติดตามเม้นก่อนด้วยนะคะ